วันนี้ก็เป็นเซสชั่นสุดท้ายนะเซสชั่นสุดท้ายเซสชั่นปิดนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีสอนจริงๆก็เป็นการรวบรวมความคิดทั้งหมดเลยนะก็คือตั้งแต่เรียนตัวคลินิคอลอีพิดิมิโอเนาะแล้วก็มีสแตทพาร์ท2พาร์ทวันนี้ก็คือเป็นสไลด์ที่มันแรปอัพทั้งหมดแต่ว่ามันแรปอัพในลักษณะของการนำไปใช้ละเป็นการเขียนรีเสิร์ชพอร์ตโฟลิโอนะครับก็เดี๋ยววันนี้ในพาร์ทแรกอาจารย์ก็จะพูดไล่ตามลักษณะสติหัวข้อของการทำรีเสิร์ชพอร์ตโฟลิโอว่าน้องต้องเขียนยังไงนะตอนนี้เพราะว่าเอติกเขาเข้มแข็งแรงมากขอไปเนี่ยจะถูกรีเจนมาตลอดกลับมาแก้3เดือนนะครับแต่ถ้ารู้ตรงนี้ปุ๊บมันจะเขียนง่ายละนะครับซึ่งรีเสิร์ชพอร์ตโฟลิโอตรงนี้จริงๆมันก็เหมือนตัววิทยานิพนธ์หรือเป็นตัวของตัวเปเปอร์หรืองานของเราตอนจะเสร็จนั่นแหละนะฮะตอนท้ายก็จะมีเรื่องการบอกกฎระเบียบของการสอบนะครับเดี๋ยวจะมีการสอบเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับก็ว่าสอบประมาณคร่าวๆประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็มีคะแนนเดี๋ยวจะบอกว่ากลุ่มที่แอดเพจต้องได้คะแนนเท่าไหร่กลุ่มที่ออนไลน์ต้องได้เท่าไหร่นะครับเป็นเจ้าภาพแล้วก็คะแนนจะส่งไปที่ไหนบ้างนะครับเขาเริ่มนะจริงๆก็ถ้าพูดถึงของรีเสิร์ชคอมโพสิชันนะคิดว่ามันคนในที่นี้ก็คงคุ้นๆอยู่นะเดี๋ยวพอขึ้นเดนสองปุ๊บก็ต้องทำแล้วนะครับคิดว่าเดนหนึ่งยังไม่ได้ทำเพราะว่าตอนนี้ยุ่งกับงานคลินิกอยู่เรียนไปพอติดเดนสองลืมตอนนี้ก็พอดีอาจารย์เหมือนปิกออฟเดนก็ต้องทำกันแล้วนะครับจริงๆรีเสิร์ชคอมโพสิชันมันก็คือถ้าตามเทอมมันก็คือเป็นแผนหรือแอคชั่นนะครับที่เราเขียนไว้สำหรับที่จะไปข้างหน้านะครับถ้าน้องเป็นเรสซิเดนต์หนูเขียนรีเสิร์ชพอร์ตโฟลิโอไว้เรสซิเดนต์สองก็ไม่ได้แบบมีความสูงมากใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องออกไปอีเล็กตีไปนู่นไปนี่แล้ววิ่งมาเก็บข้อมูลถ้าเราไม่เขียนตัวแนวทางกันไว้พอร์ตโฟลิโอก็คือแนวทางของงานวิจัยเราเนี่ยนะครับว่าเราจะทำอะไร1 2 3 4 5ตัวแปรจะเขียนอะไรตัวแปรนี้คืออะไรบางคนไม่ได้เขียนไว้เลยพอไปอีเล็กตีกลับมานั่งเก็บอ่านตัวแปรงงแล้วเบอร์0เบอร์1คืออะไรอันนี้ก็จะบอกเพื่อนของเทคนิคทิศประทิศต่างๆในการทำนะครับมันก็คือทุกอย่างที่มันจะโกออนเราต้องเขียนเป็นแผนไว้นะครับมันเรียกว่าพรอซอมนะครับอันนี้ช่วงที่ผ่านมาที่เทียบยิ่งเรียนยิ่งปวดโตน้องแต่ไม่รู้เอามาใช้ได้หรือเปล่านะครับนะขั้นตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยปกติมันก็ยุ่งกับเรื่องของงานวิจัยนั่นแหละว่าเวลาเราจะทำงานวิจัยอันนี้จะโดนสไลด์นิดนึงสิ่งที่น้องบอกว่าเราจะไปได้ไม่ได้ขึ้นกับ research question นะครับตอนนี้บางคนน่าจะมีแล้วใครมีวิจัยในหัวแล้วตอนนี้มีไหมมีเรื่องหรือยังเรื่องหนึ่งมีเนี่ยเดี๋ยวมีละเริ่มบางคนไปยักหน้าละถ้า research แรกหนูก็ต้องถามก่อนว่ามันเป็น good research question ไหมนะครับถ้าเป็นคำถามใหม่เป็น novel ตัวมันไม่เคยมีมาก่อนอันนี้ก็น่าจะไปได้ถ้าเกิดเรื่องของ eligibility มันดีนะหมายถึงว่าทำได้อย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าโอ้คิด research สวยแต่เครื่องไม้ทั้งมือไม่มีรองรับก็ทำไปได้นะครับหรือบางคนคิดคำถามวิจัยเหมือนของต่างประเทศเลยแบบเดียวกันหรือว่าคิดว่าเมืองไทยแตกต่างนะครับหรือก็ต้องมาดูว่ามันต้องทำมันมีแกปออฟโรเลตไหมนะครับมันต้องรีพายรีเสิร์ชใหม่ไหมถ้าเกิดของเก่าทำดีหมดแล้วตอบคำถามหมดแล้วมีเม็ดตรงเม็ดต้าเยอะแยะหมดแล้วทำไหมก็แบกก็กลับไปคิดใหม่นะครับถ้าคิดไม่ได้ก็อาจจะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยว่าแต่จะมีรีเสิร์ชวิริสมาลาซ่อนอยู่ในหัวอยู่ก็จะให้เราทำแต่มันแต่อาจจะไม่สนุกถ้าเราคิดเองอาจจะสนุกกว่านะครับแต่ถ้าเกิดมันผ่านมาได้คำถามก็น่าสนใจมีแกปออฟโนเลจก็ลงมาเรื่องของการดีไซน์ตัวดีไซน์ที่คร่าวๆก็จะคิดเรื่องของเมธอดอโลจีในการทำจะทำโปรสเปกทีฟรีโปรสเปกทีฟทำคอนเซ็กชันแนลทำยังไงพอปูเลชันอยู่ในโรงพยาบาลจะเอาโรงพยาบาลอย่างเดียวหรือจะเอาคนไข้ข้างนอกด้วยนะครับการวัดหรือจะวัดยังไงอันนี้เป็นการวางแผนก็สามารถมาคุยกับส่วนตรงนี้ได้เพราะมันจะพ่วงกับเรื่องของ statistical analysis นะครับหรือว่ามาคุยกันงานสแตทได้นะครับและเข้ามาที่ภาควิชาระบาดวิทยานะตอนนี้มันกลายเป็นภาคไปแล้วนะครับหรือว่านักเข้ามาคนที่สอบได้คะแนนดีๆในรอบนี้ก็จะมีสิทธิ์ fast track เดี๋ยวท่านจะบอกนะครับเวลาถึงจนเจียนช่วงนี้เป็นช่วงจนเจียนของที่เนาะเขาจะแย่งกันมากอย่างอาจารย์บางคนเนี่ยจองคิวกันยาวมากเลยเต็มวันนะครับแต่บางคนบอกต้องหนูต้องพรีเซนต์แล้วเนี่ยหนูก็ต้องใช้ประโยชน์จากการสอบเนี่ย fast track ให้เป็นประโยชน์ตัดคิวคนอื่นได้เดี๋ยวเราจะบอกว่ามันตัดนะครับแต่ถ้าคะแนนไม่ดีก็ไม่มีโอกาสนะแล้วก็ต้องรันตามกฎนะครับอันนี้เป็นสิบขั้นตอนนะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายจะอินเดปต์แต่ละอันให้เราเข้าใจนะครับสิ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นมีสิบขั้นตอนก็คืออันแรกก็คือเรื่องของ background นะครับ background นะครับ
บางคนก็บอกว่าอาจจะใส่ rationale ไปด้วยหรือวิธีทำไมเราถึงทำก็กล้านะครับอันที่สองว่ามี background หรือ knowledge แล้วเนี่ยเราต้องไป review literature เนาะว่างานอื่นเนี่ยมันมีเขียนมาไหมแบบนี้เราอุปมาไมาใช้ได้ไหมหรือจ้างอีกเข้ามาใช้หรือมันยังมีแกะอะไรนะครับก็ดูจากตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มา design study design ซึ่งเราสอนในภาคของปีนี้เขาอีกทีไปแล้วว่า resident 3ปีเราจะทำ design study แบบไหนถึงจะเหมาะกับชีวิตประจำวันเราถึงจะอยู่รอดได้จบปี3ทำเสร็จพอดีนะครับอาจารย์เขาก็จะช่วยถ้าน้องคิดไม่ออกอาจารย์เขาก็จะช่วยนะครับ participant กับ setting คนไข้บอดเราไหมหรือจะไปเก็บข้างนอกหรือออกฟิวไปเล็กติดจะไปเก็บข้างนอกมาดูกันนะครับ study process plan ก็คือเป็นเรื่องของการกำหนด variable นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนอีกทีว่าเวลาทำ dummy table จะต้องทำยังไงบ้างmeasurement ทำยังไงนะครับการเก็บข้อมูลนะคนก็จะรู้ว่ามีการเก็บข้อมูล2ครั้งแต่พวกเราชอบเก็บกันครั้งเดียวแล้วก็มา verify มาเก็บบางที่ก็มีการเก็บ2คนแล้วมาเช็คกันตรงกลางว่าทำยังไงหรือการวัดบางคนบอก measurement อย่างรังสีมาปรึกษาอาจารย์ว่าหนูมีอาจารย์อ่าน2คน3คน4คน5คนจะรู้ได้ไงมันถูกต้องไหมนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของเรื่องของ data validation หมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็อันที่7เป็นเรื่อง data analysis มันก็จะตามต่อความมาเรื่องของstatistical design กับตัว analysis plan ตรงนี้ตัวใหญ่แล้วเนี่ยก็จะต้องเข้ามาคุยกับอาจารย์ที่เขาเป็นคนดูเรื่อง methodology ให้หรืออาจจะเป็น biostatistician ในหน่วยหรืออาจจะเป็นในหน่วยของน้องเองในภาควิชาของน้องเองก็มีเหมือนกันที่ก็ไม่ต้องเดินเข้ามาหาอาจารย์นะครับเรื่องของ ethical consideration เอามาเช็คดูซิว่าครบถ้วนไหมขาดตัวไหนอย่างไรหรือจะเขียนยังไงนะครับเรื่องการบัดเจ็ตเงินได้ไหมบางคนต้องขอเงินนะครับทำเทเบิลจะทำยังไงอันนี้คือ10 ข้อในการรันส่วนเอ็กซ์ต้าเนี่ยจะมีอีก4 ข้อเดี๋ยวอาจารย์เป็นเพื่อนสุดท้ายอันนี้คือ10 ข้อหลักๆเวลาน้องร่างโครงการนั่นเองนะเพราะเขาชอบก็เหมือนโครงร่างนะครับโครงร่างของงานวิจัยเราต้องมีประมาณ10 ข้ออันแรกนะครับแบ็คแคลเลชันแนลนะอันแรกเลยดูคำถามสามอันแบบหนึ่งก็คือหนูต้องดีไฟล์ปัญหาให้ได้ว่าเรื่องที่จะทำเป็นเรื่องอะไรนะครับนะก็ต้องตั้งคำถามให้ได้ก่อนอันที่สองก็คือนะครับเรื่องของคำถามหนูดูยังไงหนึ่งก็จะดูแมกนิจูดก่อนปัญหามันใหญ่ไหมถ้าปัญหามันเป็นระดับใหญ่เลยเนี่ยมันก็น่าทำแต่ถ้าปัญหามันตอบคำถามเราเล็กๆคนเดียวอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นก็คือต้องไปดูเรื่องของพื้นฐานข้อมูลเก่าก่อนว่าปัญหาตัวนี้มันมีเทเบิลเลนเป็นยังไงการเกิดโรคเยอะหรือน้อยนะครับอินซิเดนต์เป็นยังไงอัตราการตายเป็นยังไงมอร์บิดิตี้เป็นยังไงโอ้ถ้ามันบิ๊กพรอบเล่มเลยมันก็มีแนวโน้มที่จะไปต่อได้อันที่สองคือถ้าปัญหามันใหญ่หรือว่างานปัญหาระดับกลางก็ไปดูที่ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นบางทีไอ้ตัวปัญหาไม่ใหญ่แต่มันมีผลกระทบเยอะเราเรียกว่าเบอร์เดนของมันนะครับก็ต้องไปดูที่ว่าเวลามันเกิดแล้วบางโรคเกิดน้อยก็จริงสะดวกแล้วในการทำมันใช้แต่เว็บไซต์ไม่เยอะแต่ว่ามันเกิดปัญหาเรื่อง disability หรือ morbidity ที่สูงหรือมีใช้การรักษาที่มีคอสสูงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการทำหรือถ้าเป็นของด้านของเป็นโรคพยาบาลก็จะเรื่องของ quality of life ที่ตอนนี้เขาจะดูเรื่องตรงนี้กันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สองงานผนวกถ้ามีสองงานนี้ก็เริ่มดีแล้วนะครับอันที่สามก็คือไปดูที่ว่าไอ้ตัว evidence พวกนี้นะครับหรือการตอบของตัวนี้มันมีอยู่หรือยังถ้ามันมีอยู่แล้วนะครับเราจะทำใหม่เนี่ยเราก็ต้องใช้โนเลยก็เป็นใหม่อาจจะต้องมานั่งตีลังกาคิดเลยว่าเอ๊ะมันไม่มีจุดไหนที่culture เรามันแตกต่างจากเวสเทิร์นบางทีแบบเมื่อเดี๋ยวนี้มันต้องระวังการเจริญซึ่งในมันหนูทำเหมือนเข้าเด็กเลยมันก็เป็นก็เรียกว่ามีทูรีเซิร์ชสมัยก่อนก็ทำต่อทำเงินได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะถ้าทำมันเหมือนกันมากเนี่ยก็โดนติดระเบียบไปนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าไอ้ตรงนี้ประเด็นที่เขามีแล้วเราจะแอดออนอะไรบ้างเช่นอาจารย์ทำเรื่องของ injury research อย่างเงี้ยอเมริกาทำเยอะแล้วยุโรปเปียนทำเยอะแล้วอาจารย์ทำที่เมืองไทยแล้วก็ตีกินไปได้เหมือนกันครับก็ทำเหมือนกันทำไมมันตีกินได้เพราะเมืองไทย injury ไทยมันเหมือนของต่างประเทศไหมไม่เหมือนมันเป็นคนละซีกโลกกันเนาะอย่างของฝรั่งมันจะมีอะไรอันตรายที่เกิดจากหิมะจากเครื่องความร้อนของเมืองไทยมีไหมมีหนาวขนาดนั้นไหมไม่มีเราก็จะมีของเราก็จะมีอีกกลุ่มจมน้ำของเราจมน้ำสูงฝรั่งเขาไม่ค่อยจมน้ำจมน้ำก็น้อยเพราะว่าเขาจะให้เด็กโตประมาณ8-9 ขวบก็เลยเป็นเด็กเล็กไม่ค่อยลงน้ำเท่าไหร่ถ้าลงก็ต้องมีกากมีอะไรซึ่งมันไม่เหมือนกันงั้นเราก็เอาจุดที่แข็งของเรา
ข้าไปชูอันนี้มันก็จะไปได้นะครับอีกการก็คือเรื่องของแกะที่ได้บอกเนาะคำตอบมันเก่าเคยมีอยู่แต่ตอบแล้วไม่ชัดเช่น 95% confidence interval หรือ precision ไม่ค่อยดีหรือ six ตัว six ไม่ค่อยชัดเจนงานจะทำได้ไปดูที่เขามี limitation ไหมเราจะเขียนหรือว่า sample size น้องติดนู่นติดนี่เรามาดูฝั่งเราที่ว่าให้เราพอแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมนะครับพอมันติด limitation เยอะเราจะถือเป็น poor quality study ไปเพราะมันจะทำได้แค่บางแม็กซ์จูเท่านั้นเองมันจะตอบได้ไม่หมดมันด้วยความจำกัดยิ่งถ้าบอกว่าทำแล้วแซนด์ไซส์นิดเดียวเองหรือจะมาอธิบายประชากรทั้งกลุ่มโลกหรือทั้งโลกหรือทั้งรีเจียนเอเชียได้ไหมมันก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะมองว่าไอ้ตัวแอคเซสของกับเป็นตัวเมทริกซ์เราก็ทำเหมือนเขาได้ นะครับหรือถ้าดูแล้วบอกโอ้คิดมาไม่มีใครทำมาก่อนเลยนี่ก็หวานหมูละยังไงก็ไปได้อยู่ละถ้าเครื่องไม้เครื่องมืองบประมาณนะครับเวลาอำนวยก็ทำได้นะครับก็เหมือนของพวกออโตพิดิชอบคิดเครื่องไม้เครื่องมือใหม่เขาไม่ค่อยมีวัด 3E รุ่นนี้นั่นอันของเก่ายังไม่เคยมีตอนนี้เป็นโอกาสเขาก็ทำพวกนี้ไปหมดเลยเพราะมีเมชเชอร์เมนต์อยู่แล้วหรือพวกเพียร์เหมือนกันมีการเดินวัดเกตในการใช้โบติโรนัมท็อกซินในการลดการเกตของขาเนี่ยของเดิมก็มีเรื่องแคการใส่แคสใส่อะไรกันแต่เรื่องการฉีดโบต็อกซ์เป็นของใหม่อ่ะนี่เป็นโอกาสเราก็ทำได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะexport เนาะแล้วก็ต้องถามตัวเองว่าถ้าทำปุ๊บต้อง propose เลยนะว่ามันทำแล้วจะดีกว่าเขาอะถ้าทำแล้วมันเหมือนของเขาเนี่ยก็ไม่น่าทำนะต้องดูว่าเราทำได้ดีไหมถ้าทำได้ดีกว่าโอเคหรือว่าจะทำเป็นเขาเรียก me too บางคนเวลาเราส่ง ethic ไป ethic 4ออกมาเดี๋ยวนี้ ethic เขาเข้มแข็งเขาอ่าน methodology ด้วยดูหมดเลยนะเขาไม่ได้ดูแต่ว่ามันคือว่านั้นผิดถูกต้องไหมเขาไปดูกระบวนการด้วยเดี๋ยวนี้เขาเข้มแข็งมากขึ้นเขาไปดูว่าของเราเป็น me too research นะครับเราทำสามารถทำได้ better กว่าของเก่าไหมถ้า better เขาก็อาจจะมีคอมเมนต์มาที่ฝ่ายอายุคนทำแบบนู้นแบบนี้แต่ให้ขาดนะครับหรือเราจะแอดว่ามี evidence นะครับมี evidence แบบอื่นที่แอดเข้าไปเพิ่มได้ไหมมันก็ต่างจากของเดิมนะทั้งที่แบบ me too research จะบอกว่า descriptive data เหมือนกับที่เขาเคยทำเลยของเซอร์เจียนจะเป็นเมื่อก่อนเรื่องของบาเลติกการผ่าตัดกระเพาะเนี่ยทางป้าของอเมริกาทำมาก่อนใช่ไหมเขาฝันเรามาทำก็ทำเหมือนเขาเลยนะครับแต่เราก็ต้องไปมองว่าถ้าทำเหมือนเขามันก็ลอกกันเพราะนั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างอาจารย์เขาก็หาสิ่งที่มันแตกต่างหรือ different มานะครับแล้วก็แอดเข้าไปอันนี้ก็จะทำให้รีเสิร์ชเรามันดีกว่าของเขาเวลามันพับริทหรือตีพิมคนรับก็เป็นยังไงครับถ้าเรื่องเหมือนเดิมจะส่งมาเขาก็ไม่ค่อยรับใช่ไหมถ้ารับมาแล้วบอกเบสิกโนเลดรู้อยู่แล้วแต่เขามีแอดออนให้เขาก็จะรับได้ง่ายนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูดีๆเพราะตอนนี้อาจารย์ได้ยินมาว่าของกลุ่มของพวกเราเวลาสอบบอร์ดบางที่จะต้องสับมิดไปแล้วบางที่ก็ต้องแบบรับตอบรับการตีพิมพ์มาแล้วอย่างเช่นของสูงเนี่ยนะครับต้องมีถ้าไม่ต้องทำเล่นใหญ่ก็ต้องยอมรับการตีพิมพ์เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกไปซื้อใจตัว editorial ก็ได้ดีนะฮะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เห็นภาพเนาะอันนี้อาจารย์ไปดินรีเสิร์ชของอาจารย์ธัญรัตน์มาอาจารย์ธัญรัตน์อยู่ก่อนนะครับแล้วทำเรื่องของให้เห็นภาพที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้นะครับอาจารย์ก็ต้องการที่จะสร้างตัว breast cancer เพราะว่าตอนนี้ไอ้เรื่องของมะเร็งปากมดลูกมันลดลงถูกไหมต้องมีการฉีด HPV วัคซีนมะเร็งเต้านมก็โผล่จากภูเขานั่นแต่เขาบอกว่าเขาจะทำเรื่องนี้นะครับถ้าบอกทำเรื่องนี้เราก็รู้อยู่แล้วการตรวจเต้านมปัจจุบันก็ทำได้อยู่แล้วต้องดูว่าการทำนี้มันจะมีประโยชน์หรือเปล่าต่างประเทศก็มีนะ risk prediction ของการตรวจเต้านมมีไหมถ้าใครอยู่ในฟิลพวกWomen Healthก็จะรู้ก็จะมีพวกเกลโมเดลก็เป็น risk prediction ของเต้านมซึ่งเป็นแบบเจ้าแม่รายใหญ่ในการทำอยู่แล้วถ้าอาจารย์ธัญรัตน์จะทำดีกับเกลโมเดลเนี่ยจะสู้เขาไหวไหมถ้าไปสู้เขาไม่ได้เขาก็ไม่ให้ทำนะครับก็ตั้งเรื่องไว้นี้ก่อนว่าน่าจะทำวันนี้แต่ก็ต้องไป explore อย่างที่อาจารย์บอกเนาะเราต้องไปรีวิวเลยแบ็กกราวด์เลยใช่ไหมเขาไปดูว่ามันเป็น common cancer ละตอนนี้เนื่องจาก HPV มันเป็น prevalent ตัว เซลล์ serving ในผู้หญิงเนาะแต่ตอนนี้ก็เป็น common cancer เจอประมาณ20ต่อแสนนะอันนี้อาจารย์มีข้อมูลเก่า2010เขาบอกว่า20ต่อแสนเยอะไหมก็เยอะนะไม่ใช่แบบเทียบใกล้ๆจริงกับพวกของถูกซะด้วยซ้ำนะอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับเจอเยอะที่สุดถูกไหมครับ
แล้วก็เจออัตราที่ค่อนข้างสูงในปัจจุบันนะครับอีกอันที่แกดึงขึ้นมาก็คือบอกว่าเขารู้แล้วเนื่องจากมีรีเสิร์ชที่ผ่านมา5 year survival ของ early stage อยู่ได้ตั้ง 98% ไม่ตายแต่ถ้าเกิดมาเลยมาเป็น advance มาถึงเรางอมแล้วเห็นไหมอัตราตายจาก98หรือ27เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ไปช่วยนะครับ detect early stage น่าจะมีประโยชน์กว่าเด็กสเต็ปหรือตรงกลางๆนี้จะบอกอยู่ตรงกลางๆนี้มีการทำโมโมแกรมออกปัจจุบันแบบโมแกรมเป็นแบบเป็นยังไงครับคนไข้เดินมาทำโมแกรมเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเนาะเข้ามาทำเพราะว่าเป็นการสกรีนนิ่งแต่คนไข้บางคนก็รู้สึกว่ามีก้อนแล้วไปมาทำมันก็อาจจะเข้ามาสเต็ปนี้แล้วไงเพราะนั้นมันก็จะมีกระบวนการหลายอันที่เราสามารถ detect early stage ได้อันนี้แต่เขาโพสต์ว่าถ้าตรวจเร็วก็น่าจะดีกว่านะครับเห็นไหมสกรีนนิ่งน่าจะได้ประโยชน์นะครับทุกท่านจะเป็นคนพิจารณาดูมันก็ดูนะโอเคอันที่สองถ้าเกิดปุ๊บมันเป็นเบอร์เดนนะรักษายากหรือเซลล์ไทป์อาจจะเป็นแบบซีเรียสหรือมีการกระจายเม็ดแทสิกไปแล้วแทนที่จะต้องเสียน้อยๆตัดนมเยอะก็ต้องไปตัดต่อมน้ำเหลืองนู่นนี่นั่นเยอะแยะก็คือเบอร์เดนกระสุนนะครับอัตราต่างกระสุนขึ้นอัตราลอดกระสุนขึ้นวันนั้นเราก็ไปดูว่าในเมืองไทยตอนนี้มีการหรือต่างประเทศมีการตรวจพื้นฐานอะไรบ้างนะครับเขาก็บอกว่ามีการตรวจแมมโมแกรมมีคลินิคอลเพรสเอ็กซามิเนชันก็คือโดนหมอตรวจถ้าฝรั่งเราก็มีคนตาบอดตรวจเพิ่มเนาะก็มีคนตาบอดนั่งตรวจเข้าลงให้เราเพราะว่าก็มีดีเทคได้ค่อนข้างอันเล็กๆนะฮะมีของต่างที่หลายที่เริ่มหรือคนตาบอดมันนั่งเป็นเซอร์วิสนะแล้วก็อีกอย่างก็คือให้พ่อแม่ไอ้แม่เขาตรวจเนาะแม่ตรวจสามีตรวจคนเขาเล่าเรื่องตลกว่าคนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เจอจากการตรวจตัวเองเจอก้อนไหมไม่เจอสามีเจอนะเซลฟ์เอ็กซามิเนชันว่าต้องเน้นว่าต้องตรวจตัวเองนั่งกระจกเคยดูใช่ไหมว่ายกตรวจเนี่ยแต่ไม่ว่าตรวจเป็นทุกคนหรือเปล่านะแต่ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็บอกทุกคนกับการว่าคนอื่นเจอตัวเองไม่เจอยกเว้นถ้าเจอก้อนใหญ่แล้วก็เล็กๆเนี่ยสามีเจอหมดนะอันนี้ก็เป็นการตรวจพื้นฐานเนาะตาตายที่บอกถ้าไปดูช่วงเรนของมันนะฮะเรื่องของความเสี่ยงจะเห็นว่ามันจะเสี่ยงช่วงที่ตั้งแต่เริ่มอายุเยอะขึ้นนะกลุ่มที่ด้านหน้าจะทำก็จะเป็นกลุ่มนี้หาข้อมูลไว้หมดเลยนะครับถ้าเป็นเราก็อัตราของการรับรองรักษาก็ต้องมีการคำนวณอันนี้เป็นข้อมูลกันนะเขาไปดึงเข้ามาประกอบกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ของประเทศไทยก็คือ 56% เกิน 60% ประมาณถ้า 60% ก็เป็นสเตจที่ 3, 4ถ้าเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นการเรื่องของการขาดเรื่องของการตรวจการโมแกนด้วยตอนนี้มันไม่ได้ตรวจในทั่วประเทศไทยนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็เริ่มเหมือนกับพอเขาเกิดมาอย่างนี้แล้วก็มองเอ๊ะงั้นไอ้การทำ early screening โดยการใช้ scoring เนี่ยน่าจะช่วยได้เป็นบวกกับการตรวจเต้านมอะไรเงี้ยนะฮะนะตอนนี้เนี่ยเขาก็เปรียบเทียบเห็นว่าประชากรเมืองไทยนะต้องหาเราจะไปบอกว่าเราจะไปซื้อใจเขาเนี่ยเนาะจริงๆเราเวลาขอเอติกหรือขอฟันดิ้งก็ต้องไปบอกเขาให้เห็นความสำคัญนะแต่เขาเลยเปรียบเทียบว่า radiologist 1คนที่ทำเป็น diagnosis เนี่ยจะต้องครอบคลุมประชากรกี่คนใช่ไหม 200,000 กว่านะครับมีประมาณ13จังหวัดที่ไม่มีตัวนี้ไม่มี radiologist นะครับแล้วก็ประมาณ 17% ที่ไม่มีเครื่องมือโมแกนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ปัญหาเป็นเกิดขึ้นแล้วเพื่อจะชูให้เห็นว่าไอ้ของที่เราจะสร้างมันมีความสำคัญนะเหมือนเราชักไปน้ำทั้งห้างนั่นเองนะก็จริงก็พูดง่ายๆนะครับแต่ว่ามีเหตุมันบนพื้นฐานเนาะเป็นไปได้ไหมนะแต่เขาก็ยกว่าเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเด็กผู้หญิงทุกคนเลยนะมาทำตรวจเรกูล่าอย่างแมมโมแกรมเป็นผู้หญิงข้างหน้าเอาไหมมาพี่เต้านมอย่างนี้ก็พยายามทำเทคนิคใหม่ตอนนี้มีพี่หนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็ทางเซลเริ่มมีเทคนิคใหม่แล้วเนาะเริ่มดูเรื่องของรีคอนสตรัคชั่นแล้วก็ไม่อยากให้สาวๆไปพี่กันบ่อยมากพี่กันทุกปีสองปีก็ไม่ไหวแล้วบางทีแบบอันนึงไม่ชัดก็มาทำครั้งที่สองแล้วก็เลยพยายามจะใช้เทคนิคอื่นอย่างนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะฮะถามว่าทำได้ไหมสาวข้างหน้าอยากทำทุกปีไหมใส่หัวเนาะมันก็ทำยากนะครับนะเห็นที่บอกถ้าเกิดเราบอกว่าระหว่างที่เราจะตรวจตัวนี้เราสร้างอาจารย์บอกเราสร้างตัวนี้ก็เลยนะครับ breast cancer resolution model ขึ้นมานี่ไม่พูดถึงฝรั่งเรื่องของเจมโมเดลนะเพื่อจะช่วย detect low risk ออกมาเอาไปรักษาสร้างติดตามได้ถ้าไฮริสทุกจบทำเป็นโมแกนอันนี้ก็จะช่วยทำให้มันใช้ไอตัวรีซอร์สได้ดีขึ้นคนที่จะรับเรื่องกระดูกไม่งั้นมันน่าจะมีประโยชน์นะถูกไหมครับนะอันนี้ถ้าถามว่าไอ้ตัวนี้เขามีคนทำมาก่อนไหมเราก็ต้องไปค้นในพับเบดในสกอร์ปัสในการเซิร์ชที่การสอบเลยว่ามันมีคนทำแบบนี้มาก่อนไหมมันอาจจะมีหลายโมเดลมาก่อนหน้านี้
แล้วก็ไปดูจุดดีกับจุดแข็งไอ้จุดแข็งกับจุดอ่อนมันว่ามันแลกอะไรบ้างนะครับนะก็มีเยอะเลยเขาบอกนะแต่ปัญหาก็คือพอไปรีวิวแล้วมันจะมีเรื่องของ performance ซึ่งไม่ค่อยดีถึงจะเป็นเจ้าแม่เดลโมเดลทำแล้วข้อหลังเอามาใช้ในคนไทยได้ไหมเหมือนก็ดาวสู่ปัญหาก็คือเอเชียนกับเวสเทิร์นมันลิทแฟกเตอร์ไม่เหมือนกันถามว่าใครฝรั่งกับไทยใครเป็น CMS มากกว่ากันถ้าไม่ได้ดูจากของปัจจุบันเพราะของปัจจุบันเจอเยอะเพราะว่ามะเร็งบางอันมันลดไปมันทำให้สัดส่วนมันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเทียบ CMS ฝรั่งคนไทยใครเป็น CMS มากกว่ากันคนผิวขาวฝรั่งเป็นมากกว่านะครับนะก็มาดูแล้วมันต้องมีฟันลิทแฟกเตอร์ที่มันไม่เหมือนกันอันนี้เขาก็บอกว่าไงหรือประมาณของเก่าไม่ดีนี่อาจจะทำแล้วนะเขาก็เลยตั้งสมมติฐานนะครับตั้งมาเลยว่าเขาจะ build up หรือพวกเราใช้เวลาเราเขียน proposal เราจะเขียน create ตัวนู้นเขียนก็คำเดียวกันนะ build up breast cancer risk prediction model ขึ้นมานะครับแล้วทำเนี่ยไม่ทำอย่างเดียวถ้าทำปุ๊บถ้าน้องไป build factor เก่าที่เข้ามาแล้วเรามาทำมันก็เป็นการลอกเข้ามาที่เราเรียกว่ามีถูกเหมือนกันเลยอาจจะได้ผลใกล้กันหรือว่าอันเดอร์เราเหลือจะดีกว่าแต่อาจารย์ก็บอกว่างั้นเขาว่าต้องแอดมีอินพอร์ตแอนด์ดิสแทคเตอร์ของเมืองไทยที่แตกต่างเข้าไปด้วยอันนี้คนไทยก็รู้สึกโอเคมันก็ดูน่าสนใจแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดส่งตีมทีมส่งซับมิดมันก็น่าจะรับได้มากขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแผนที่กับสแกนนี้ออบเจกตีฟนะครับเราต้องเขียนไว้นะเวลาเราเขียนต้องเขียนไว้ให้ชัดเลยแล้วก็ต้องตอบคำถามเวลาเราเขียนไปแล้วเนี่ยเราเขียนแล้วไม่ตอบมันไม่ดีนะสมมติเราเขียนไทยมาได้เยอะเลยบางคนโอ้โหเก่งมากครับพวกเราเรียนเสร็จเก่งแต่การเราเรียนจะตีเป็น10ข้อเลยดีไหมเขียนเยอะก็รัดตัวเกินไปเนาะต้องเอาที่มันพอดีแต่นั้นเขียนให้มันตอบได้มันถ้าน้องเขียนไปเยอะเลยบางคนมองไปทั้งหน้าว่าน่าจะตอบคำถามตัวนี้เราไปใช้ได้เขียนไทยมาได้5อันเซคันดารี5อันตอบไม่ได้หมดไม่จบเรื่องเลยนะเพราะนั้นพยายามสกัดให้เป็นตัวที่สำคัญส่วนที่เหลือถามว่าเอาไว้ตรงไหนแต่ต้องซ่อนไว้ในใจอย่าเพิ่งไปใส่หมดพอน้องใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ปุ๊บหนูต้องตอบเขาแล้วนะมันจะไม่ตรงนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็คือก็มานั่งดูเป็นคอมโพเนนต์รีเสิร์ชเนาะพิกโคเนี่ยเวลาไล่เราก็มาไล่ตามเนี่ยนะครับเนาะแล้วก็มาดูที่ว่าพอเราคิดมาปุ๊บอาจารย์ก็คิดมาอย่างนี้หนึ่งฟิสซิบิลิตี้เราทำได้ไหมการพัฒนาแค่สมมติเราพูดตัวเนี้ยเนาะการพัฒนาแค่โมเดลต้องใช้รีซอสเยอะไหมต้องใช้ประชากรเยอะไหมต้องอะไรเยอะไหมถ้ามันไม่เยอะมากมันก็เป็นสิ่งที่จะทำได้ถ้าเกิดบางอย่างคิดแล้วจะทำไม่ได้เช่นอาจารย์จะคิดวัด pH ของนิวบอร์นอาจารย์เคยทำเพราะว่านิวบอร์นที่มีเขาเตะมันจะมีดีเกอร์ดิเทชันเนาะมันจะมีการสติดขึ้นมาแล้วทำให้ pH มันเปลี่ยนอาจารย์ก็อยากถามว่า pH ที่เปลี่ยนมีผลกับ hospital acquired pneumonia ไหมผมคิดอย่างบูรุษาเลยนะครับเสร็จแล้วจะทำตั้งใจทำเขียนเพราะเขาตอนเป็นนักศิลป์แบบเขียนเองเลยนะคิดเองด้วยเขียนดื้ออาจารย์เห็นโอ้ยน่าสนใจทำก็ไปตายตอนจบเพราะไม่มีเครื่องมือวัดเครื่องมือวัด pH ตอนนั้นไม่มีเราก็ต้องเอาสายแล้วก็บอกไม่เป็นไรไม่ยุ่งหรอกเพราะว่าสาย NG ผิวเด็กพีเตอร์มันก็สั่นอยู่แล้วเราแค่ดูดไปตรวจก็ได้ครับปัญหาพอได้มาแล้วจะตรวจยังไงส่งแหละแต่ก็บอกทำไม่ได้ต้องมีดิกเกอร์ต้องมีเครื่องวัด pH เรื่องอะไรเยอะแยะนะครับทำไม่ได้ไปดูรีวิวต่างประเทศมันใช้เครื่องพวกนี้ถ้าของไทยถ้าจะทำใช้อะไรดีกระดาษลิสมัสได้ไหมแล้วก็คิดว่าให้ง่ายหน่อยเอากระดาษลิสมัสมาวัดกลบในกระเพาะความต่างมันดิสติมิเนชันมันน้อยมันแดงมันขึ้นมันก็เปลี่ยนเป็นกรดหมดเลยมันไม่ได้บอกอะไรอ้าวเสร็จแล้วตั้งจะสวยดูเลยทำไม่ได้ก็ต้องล้มแล้วคิดหัวข้อใหม่ขึ้นมานะครับแต่ปัจจุบันนี้ทำได้แล้วนะมีตัววัด ATS เล็กตกเรียบร้อยแล้วนะครับเรียนดูซิว่าถ้าเกิดเราทำปุ๊บเป็นโนเวลไหมสมมติอย่างของอาจารย์ธัญรัตน์ของอาจารย์ทิติที่บอกเมื่อกี้การสร้างโมเดลมันเป็นของใหม่มันจะเป็นรามาธิบดีRisk Prediction Modelนี้ก็เป็นนิวฟังดิ้งเป็นโนเวลขึ้นมาอันนี้ก็น่าสนับสนุนนะครับมันคอนเฟิร์มหรือปฏิเสธอินเวสต์สตาร์ดี้หรือเปล่ามันเป็นไปได้เหมือนกันเวลาทำเราก็ต้องพิจารณาผลว่ามันอาจจะดีขึ้นเปอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะสูงขึ้นค่า C statistic สูงขึ้นคาลิเบชันต่างๆดีขึ้นหรือบางครั้งมันก็แย่ไปมันเป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับหรือเราจะเอ็กเซนในบางอย่างเพิ่มเข้ามาไหมเอติกไหมนะครับสมัยก่อนมันมีเรื่องการรักษาไงคนไข้ที่เป็นโรคฟิสโตปิเนียโดยการช็อกไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะสมัยก่อนก็อันเอติกเข้าเดี๋ยวนี้ก็สามารถทำได้แล้วใช่ไหมเล็กโตก็ได้เลยนะที่มันช็อกไฟฟ้าคนไข้ที่เป็นโรคเยอะๆมันก็ต้องดูว่าเอติกหรืออันเอติกนะครับ
แล้วก็สัมพันธ์กับ biological rationale มั้ยนะครับบางเรื่องคิดมาไม่สัมพันธ์เลยนะครับก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำเสร็จแล้วต้องโยกตัวมาคิดนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระบวนการทั้งหมดนะครับอันที่สองไปตามที่อาจารย์สอนก็คือการ searching ก็คือไปดู literature review มันนะครับก็ใช้กระบวนการที่สอนไปทั้งหมดเลยนะครับไปหา study ที่แบบเดียวกันใช้ typical search ที่อาจารย์บอก smart searching ที่สอนไปนะใช้ typical search ยังไงนะครับก็ไปเสิร์ชในฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเม็ดลายครับเน็ตนะเม็ดลายก็เสิร์ชโดยข้อมูลที่เป็นผับเน็ตนะครับเป็นเบสสตอปนะครับหรือจะใช้เอ็นโน้ตทูในการค้นก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องหาเทอมที่เป็นพิกโคเป็นเบรสแคนเซอร์แอนด์สกินนี่อะไรก็ต้องอันนี้ถอนไปแล้วนะครับพอหามาได้ปุ๊บอาจจะมี10เปเปอร์20เปเปอร์ที่ตรงเราต้องมานั่งแอนเฟสนิดหนึ่งที่อาจารย์บอกนะข้อดีข้อเสียเป็นไงจุดแข็งจุดอ่อนนะเพื่อเราจะมาใช้นะครับหรืออาจจะดูเรื่องของถ้ามีซิสเตอร์แมติกรีวิวก็ติดซิสเตอร์แมติกรีวิวมาดูซิว่ามันตอบคำถามอันนั้นเนี่ยชัดเจนหรือยังถ้ามันยังตอบไม่ค่อยชัดยังคอนเทอร์เวอร์เซียลอยู่ก็สามารถที่จะทำได้นะครับก็เป็นเรื่องกระบวนการที่อาจารย์จะไม่ลงรายละเอียดนะเพราะสอนเซอร์ชิ่งไปแล้วนะครับนะเสร็จแล้วก็พอเราเซิร์ชชิ่งเนี่ยนอกจากพอเราเซิร์ชมาเราบอกว่าเราแอปเพสดีไม่ดีแล้วเนี่ยบางครั้งเราจะได้อย่างอื่นประโยชน์เข้ามาโดยเช่นเราอาจจะเห็นสไตล์ที่ดีไซน์ที่มันดีขึ้นมันช่วยทำให้การทำงานมันดีขึ้นหรือเราจะสามารถเก็บ variable หรือ factor ที่สัมพันธ์กับการเกิด outcome เพิ่มขึ้นหรือเอามาเรียบเรียงเขาเรียก priority ของ factor พวกนี้ได้นะครับนะก็มานั่งไล่ดูตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วเอาพวกนี้มาคิดทั้งหมดเลยเพื่อ plan to do betterทำให้มันดีที่สุดเลยแล้วเราก็มาสร้างคอนเซ็ปชวลเฟรมเวิร์คเอาจากแต่ที่ background rational จาก searching มาคิดเป็นคอนเซ็ปชวลเฟรมเวิร์คนะฮะในปัจจุบันนี้ถ้าน้องทำส่งไปแบบนี้คอนเซ็ปชวลเฟรมเวิร์คก็คือภาพเดียวที่บอกทั้งกระบวนการทั้งรีเสิร์ชได้เอติกเขาก็จะโอเคนะครับพวกถ้าของต่างประเทศถ้าไม่ใช่มีเอติกอย่างเดียวก็จะมีกรรมการด้านวิจัยด้วยที่ไม่ได้ดูเรื่องของ human อย่างเดียวเนาะเราจะดูกระบวนการเมทอดอลจีหรือไม่เช่นเขาบอกกำหนด GICO เขียนโปรอันนี้ทางหมอเนี่ยไม่ค่อยรู้จักหรอกแต่ทางแม่แถวหน้าเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเขาจะรู้จักดีเพราะเขาจะมีเทียรี่เยอะใช่ไหมตรงนี้เขาอัลล็อตเอาเทียรี่นู้นเทียรี่นี้อาจารย์เห็นครับเขาจะเอาเทียรี่เนี่ยเข้ามาใส่ในวิจัยมันจะกลายเป็นคอนเทนต์ภาพใหญ่ของรีเสิร์ชเพราะอ่านตัวนี้ปุ๊บของเขารู้แล้วรีเสิร์ชเขาดีไม่ดีดูแค่ตัวนี้เลยถ้าน้องมี conceptual framework ตัวนี้ให้เขาเห็นนะครับ ethic จะ happy มากเลยก็จะดูดีเดียวและเข้าใจไม่ต้องมานั่งอ่านย้อนเยอะมันก็จะอนุมัติได้ไวขึ้นตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นตัวตอบเวลาเราส่งฟีดที่ทาง journal ของต่างประเทศก็ชอบที่จะเห็นตัวนี้ด้วยนะครับมันเป็นกระบวนการคิดทั้ง research เลยนะฮะอย่างนี้ก็จะบอกว่า patient เป็นอะไร intervention เป็นอะไรไล่ตั้งแต่ต้นจนจบอยู่ในภาพเดียวเพราะนั้นตัวนี้มันต้องทำไงครับมันต้องตอบผลึกดีๆต้องนั่งอ่านนั่งเขียนต้องนั่งโฟกัสต้องซิทดาวน์ออกมามันถึงจะออกมาได้นะฮะบางคนมาได้ตอนจบเสร็จโปรเจกต์แล้วคลอดก็มีใช่ไหมอย่างของคำนึงของนิสิตของเป็นรถพยาบาลวันนี้อาจารย์เขาก็จะมาช่วยทีเอาเทียรี่นู้นเทียรี่นี้มาจัดแล้วดูสวยนะครับก็ตีที่ดินเติมหมดเลยนะอันที่3พอได้มานะครับก็ต้องมานั่งมองเรื่องเมทอดอโลจีอันนี้เมทอดอโลจีถ้าเราไม่รู้เองอย่างที่อาจารย์สอนไปโคฟอร์ตเคสคอนโทรลก็เซตกันเอาซะดีอะไรมันเหมาะกับอะไรหนูก็เดินเอาคําถามด้านการวิจัยแต่อย่างน้อยต้องมีติ๊กโค้ดเนี่ยต้องมีรีวิวมาบ้างนะไม่ใช่เดินเข้าไปโหแว่นกว้างผมจะทําอันนี้ผมต้องการคิดแซมเปิ้ลไซส์ตอนนี้อาจารย์เจอตอนนี้เริ่มมาละอยากได้แซมเปิ้ลไซส์แต่ผมยังไม่รู้เลยว่า probability ของปัจจัยนั้นส่งผลกับเอาท์คัมก็ต้องมานั่งเสิร์ชในห้องกําลังคอนซัลต์เรื่องเมทอดที่ต้องเสียเวลาแต่ถ้าน้องหากันบ้านอย่างที่อาจารย์บอก1 2 1 2มาแล้วเนี่ยไอ้ตรงเมทอดจะไม่ยากหรอกอาจารย์เขาก็จะกลายแล้วหนูทำอันนี้ดีไหมคอร์สเซคันดอลสตาร์ดี้หนูทำอันซีทีดีไหมจากเมื่อไซน์น่าจะเหมาะอย่างเขาจะบอกเป็นง่ายนะครับก็มาดูเรื่องสตาร์ดี้ดีไซน์ก็ตามท้ายของสตาร์ดี้ว่าในช่วงที่เหลืออีก2ปีจะทำอะไรให้มันจบนะครับส่วนใหญ่ป๊อปปูล่าวันของเราก็คือคอร์สเซคันดอลสตาร์ดี้ตอนนี้เดสคริปตีเนี่ยพอทำได้ในพวกที่มันเป็นอันที่ไม่เคยดีนะครับสามารถทำได้นะ retrospective review descriptive study แต่มักจะมีเขาเรียก analytic เล็กๆอยู่นะครับ
แต่บางรัฐวิไลก็ไม่โอมไม่โอมแบบพวกนี้ละนะให้บอกว่าเดสติทิฟฉันไม่เอาละฉันดีเจเพราะว่าฝรั่งไม่ค่อยชอบเดสติทิฟรีวิวนะครับเพราะฝรั่งบอกว่ามันเป็นเดสติเป็นพันนาเป็นไปแต่ว่าจริงๆมันมีความสำคัญเพราะว่าโลกใหม่เรายังไงก็ต้องรีพอร์ตเป็นเดสติทิฟอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นโลกนี้จบกันไม่เอารู้สึกนะครับแต่เดสติเดนได้อยู่จะเป็นข้อสำคัญเช่นเราไปเจอโลกใหม่เราเจอโรคหนึ่งโรค B มันยังไม่เคยเกิดมาก่อนเลยเคยมีประวัติคล้ายๆกันอยู่อาจจะทำคล้ายๆเป็นเดสคริปติฟที่เป็นแค่รีพอร์ตวิดลิทเทอร์เรเจอร์รีวิวจริงๆก็จบได้แล้วถ้าเป็นโรคที่ไม่เคยเจอนะต้องรีบมองหาว่าอะไรที่มันแปลกๆนะครับพวกนี้จริงๆก็ไปตีพิมพ์ในเจอร์นัลบางเจอร์นัลได้ซึ่งเจอร์นัลเป็นพวกแค่รีพอร์ตเจอร์นัลของแค่รีพอร์ตตีพิมพ์ได้ถึงแปดกระสุนด้วยโรคนี้นะฮะหรือบางคนบอกว่าผมจะทำเป็นคอร์สเซคันแนลนะครับก็นะหรืออาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็มีโครงการอยู่แล้วสมมติว่าอย่างของสูงมีโครงการในเก็บพวกโค้ดเป็นข้อเสนอมีเก็บข้อมูลหมดแล้วผมอาจจะไปสอบฐานข้อมูลเขาแล้วก็ทำเป็นโปรแกรมเดินเป็นดีโทสเปกติฟโปรแกรมก็ได้นะครับหรือเราบอกว่าผมคิดเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ในการวินิจฉัยนะครับอย่างเช่นอาจารย์บางคนคิดเอ็กซ์เรย์การ์ดในการวัดหรือเป็นกระดาษไปเปรียบเทียบก็อาจจะทำ RCT อาร์เมอร์ฟัก20ก็แค่เพียงว่าจบแล้วนะครับหรือบางคนบอกว่าผมจะทำเรื่องเลเซอร์ส่วนผมจะทำเรื่องเลเซอร์ในการรักษาว่าโววัตินไนตีอะไรพวกนี้นะผมก็จะแอบสีแล้วก็เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์แต่ทั้งนั้นทั้งนี้มันต้องมีข้อมูลเบื้องต้นมาก่อนนะในการทำเมทริโอโลจีถ้าน้องจะต้องคิดแซมเปิลไซส์หรือว่าต้องไปดูก่อนว่าไอสิ่งที่เราสนใจมันคอลเลเรตหรือมีความสำคัญหรือไม่แอสโซเชชันกับเอาความไปรูปแบบไหนเช่นมันอาจจะว่าออกเป็นออดเรโชเป็นรีเลทีฟลิสเอาตัวนี้มาให้อาจารย์เขาด้วยนะครับเขาจะไปต่อไม่จากนี้ได้ไหมท่านพูดหลายๆครั้งเลยเนาะก็ต้องมานั่งดูว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นกลุ่มไหนนะครับให้บอกกันแรกก่อนถ้าเกิดสิ่งที่น้องจะทำมันเป็นอินเทอร์เวนชั่นมีการใส่โพสเชอร์หรืออินเทอร์เวนชั่นเข้าไปมันก็จะหนักขานี้นะครับแต่ถ้าน้องไม่ใส่อะไรเข้าไปเลยมันก็จะเป็นขาออบเซอร์เวชั่นนอลนะฮะขาออบเซอร์เวชั่นนอลคือการสังเกตนะครับน้องก็มานั่งดูว่าถ้ามันวิจัยของเราบอกว่าเราไม่มีการเปรียบเทียบที่กลุ่มเดียวสมมติบอกว่าจะทำในกลุ่มคนไข้ที่เป็นไมอีไลติกลุ่มเดียวไม่มีคนอื่นเลยเราจะลงมาขานี้นะครับก็เป็นไรพอร์ตแบบพันนานๆแต่ถ้าเกิดน้องบอกเอากลุ่มคนไข้ที่เป็นไมอีไลติกเปรียบเทียบไปอีกกลุ่มนึงดูว่าตัวไหนเป็นปัจจัยสำคัญอันนี้มีคอมพาริซันนะมันก็จะเป็นเรื่องของอนาลิติกสตาร์ดี้จะเป็นยังอยู่ในออบเซอร์เวชั่นสตาร์ดี้นะน้องก็มาไล่ดูว่าของผมจะเป็นอันไหนขึ้นกับ exposure กับ outcome อะไรมันเกิดก่อนนะครับถ้า exposure เกิดก่อนแล้วมาดู outcome ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็น cohort ซึ่งคนไหนไม่ค่อยได้ทำแต่ว่า2ปีถึงทำ cohort ทันไหมไม่ค่อยทันหรอกได้อย่างนั้นก็ช็อต cohort ที่โลกมาเร็วไปเร็วจบเร็วมันอาจจะทำได้อันที่2ก็คือ outcome ประกอบ event อันนี้ก็จะเป็น case กับ control เจอ case ปุ๊บไปหาตัวเปรียบเทียบอันนี้ถึงทำได้เป็น control studyนะครับถ้าเอาความไปอีเวนต์เกิดพร้อมกันนะจุดเวลาใดเวลาหนึ่งมันเราถ่ายรูปขึ้นเราเรียกว่า snapshot อันนี้ก็คือ cause effect study ผมก็จะบอกว่า methodology ผมคือ observational study ชนิด cause effect study นะครับหรือเป็น observational study ชนิดเป็น case control นะครับไอ้ตัวคำว่า observational นี่เป็นโลกอันใหญ่อันนี้เป็นไทยเลยแต่ถ้าวันเราบอกว่าผมมีเครื่องมือที่จะต้องไปทำกับคนไข้ต้องไปเอ็กโพเชียร์หรือต้องไปทำอะไรบางอย่างมันจะดิบมาขานี้ทันทีก็คือเป็นกลุ่มใหญ่เราเรียกว่า experimental study นะครับคราวนี้มันก็แบ่งง่ายๆว่าเป็นแบบถ้าน้องจะทำให้ดีก็คือ complete RCT กับงานเขาเรียก RCT ไม่มีแล้วก็อยู่ตรงกลางเรียก cross-site RCT ก็คืออาจจะไม่ได้แรนดอมไม่ดีมากแต่ว่าพยายามทำนะครับก็จะเป็นกลุ่ม RCT กับบาง RCT นะอันนี้ขึ้นกับการเราดีไซน์ไว้แต่พวกนี้บางทีถ้าเกิดมันมีเปเปอร์มาก่อนเราอาจจะคำนวณได้ว่าอ่านเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดไม่เคยมีเลยหรือว่าเขียนเป็น experimental study กำหนดเลยว่าฐานนี้20ฐานนี้20ได้นะถ้าไม่เคยมีมาก่อนมันก็เหมือนเราทำไพลอตแต่เราจะไม่ใช้คำว่าไพลอตสตาร์ทนะเพราะไพลอตสตาร์ทปัจจุบันหนูส่งไปตีพิมพ์ได้ไหมถ้าตัวน้องน้องให้10เคสก็จะดู probability มาคำนวณในเมื่อไหร่ของมันมีใครให้ตีพิมพ์เนาะแต่ถ้าเกิดเราเขียนเป็นเอ็กซ์เพอริเมนทัลสตาร์ดี้ทำตาม20หรือแอสไซน์นะครับอันนี้พอได้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่วางอ่ะ
ันนี้มาดูเรื่อง participant กับ setting นะครับอันนี้ก็ต้องระบุไว้ตามหัวข้อนะหนูก็ไล่มาตามนี้เลยนะครับ participant กับ setting ก็มีเรื่องแหละอย่าลืม inclusion exclusion criteria ตรงนี้อาจารย์ไม่ได้พูดเยอะละแต่ว่าที่สำคัญตอนนี้ที่ติดเยอะที่ติดก็คือ exclusion ไม่ใช่สิ่งตรงกันข้ามกับ inclusion นะแต่เนี่ยเราจะเขียนมา inclusion ตอนนี้ exclusion คือสิ่งที่ไม่ใช่ exclusion คือไม่สิ่งที่ไม่ใช่ inclusion ไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นข้อที่ excess เนาะรู้บางคนบอกว่าเอาใช่ว่ากลุ่มที่เป็นเด็กตอน exclusion ก็คือไม่ใช่กลุ่มผู้ใหญ่แต่เราจะส่งกลับไปแจ้งนะครับบางทีอ่านเพลินๆก็เหมือนจะผ่านนะมันจะมีคล้ายๆแบบนี้แล้วก็หนูก็ต้องกำหนดเลยครับตัว setting จะทำที่รามาทำที่หน่วยไหนจะทำที่รามาทำมัลติเซ็นเตอร์ซิงเกิลเซ็นเตอร์ว่าไปพิเศษออฟสตัดดี้เมื่อไหร่ซึ่งพิเศษสตัดดี้ก็จะเป็นตัวบอกทิศทางการศึกษาโดยว่าหนู observational study หนูเป็นแบบอะไรเป็น cross sectional เป็น prospective เป็น retrospective ถูกไหมครับนะอันนี้ก็คือตัว participant and setting นะถ้าเป็นพวกการสร้างตะกอพูดคร่าวๆอันนี้มาเสริมเราก็หนูก็ต้องสร้างเป็นแบบเปลี่ยนหนึ่งในการสร้างเปลี่ยนหนึ่งในการทดสอบนะครับทดสอบก็จะมีการทดสอบภายในอย่างที่เราสร้างสกอร์ที่นำมาทุกอาจารย์เอาตัวของต่ออาจารย์ธนรัตน์มาจะสร้างเรสพิดิชันเนี่ยเนาะจะเอาฐานข้อมูลมามันจะทำได้แค่อินเทอร์เนลควอลิเทชันหมายความว่าสกอร์นั้นจะใช้ในรามาได้ดีแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปใช้ในโรงพยาบาลสังกัดสังกัดประสงค์จะใช้ในสงครามนักเรียนยังไงดีไหมถ้าจะทำอาจารย์ต้องไปทำอินเทอร์เนลควอลิเทชันอีกทีก็ต้องเอาสกอร์ที่สร้างได้ไปใช้ที่อื่นนะครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์ก็ทำเดี๋ยวโฟคันทรีมีทุกจังหวัดแบ่งเลยนะเซ็นเตอร์แบบไพรเมอรี่เซ็นเตอร์เซ็นทรัลเมอรี่เตอร์ที่เอาแบบกระจายกันหมดอาจารย์ก็ทำดีเดียวก็จะได้เป็นเอกนอกวาริเดชั่นเลยเพราะว่ามันเป็นโฟนาต้าที่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของถ้าเป็นโฟกิดิชั่นเราก็ต้องระบุไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องกระบวนการทำและทำไปพูดต่อาจารย์พยายามเป็นของเขาเนาะอาจารย์ก็บอกทำเป็น cross sectional study เพราะว่าการทำไอ prediction model เนี่ยจะเป็น cross sectional data แล้วส่วนใหญ่ทำเป็น national เอาจากฐานข้อมูลจาก national cancer institute ในกรุงเทพกับที่นึงก็คือของสถานนักคดีนะครับเป็นของ center นะครับ subject ก็ต้องมีการระบุเลยเนาะว่าอายุเท่าไหร่นะครับสามารถฟังร่วมรู้ร่วมมือปฏิบัติตามหนูก็ต้องเขียนไว้ให้หมดนะครับแล้วต้องการที่จะเข้าการศึกษาของเราหนูก็ต้องเขียนไว้ถ้าเกิดเขาปฏิเสธทำไปบางทีต้องเขียนเริ่มนะถ้าทำไปแล้วเขาปฏิเสธก็ต้องออกจากการศึกษาได้ถูกไหมแล้วเขาขออนุญาตข้ามไปงานมันได้ไหมไม่ได้เนาะถ้าเกิดทำการศึกษาจะต้องบอกไม่ได้ยกเว้นว่ามันเป็นแบบ RCT ที่แบบบางทีมันต้องไปรักษาหนูก็ต้องเขียนเป็นโปรโตคอล deviation ไว้บางทีเขาต้องการกลับไปรักษาด้วยเนื่องจากfinal ตัวที่เป็นตัวใหม่ไม่ดีต้องเขียนไว้หรือถ้าเกิดเป็นโปรโตคอลไวโอเลชั่นระหว่างทางเกิดตายอันนี้เขาเรียกโปรโตคอลไวโอเลชั่นนะครับบางทีไม่ต้องรอหรอกเอติคคอมมิตี้จะเปิดเลยเขาจะรู้ระหว่างทางเราตายเขาจะจุดเวลาที่เราหรือว่าเขียนไว้ถ้าเกิดมีการจะทำอินเทอร์วิวมันยังไงสิเปิดดูเลยว่าผลเป็นยังไงถ้าผลมันพอก็จบนะครับหรือบางอันมันไม่ตายแต่หนูเขียนไว้ว่าทำไปครึ่งนึงจะทำอินเทอร์วิวมันอะไรสิก็คือเปิดมาทำวิเคราะห์เลยถ้าสิ่งที่เราพิสูจน์ว่ามันดีกว่าไอ้ตัวเก่าหรือก็จบมันไม่มีประโยชน์ที่จะต้องทำต่อแล้วนะครับเราสามารถเขียนเข้าไปได้เลยนะอันนี้ก็เป็นอินเทอร์วิวนะฮะอาจารย์ยกตัวอย่างอันนึงที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวอื่นมันคล้ายกันหมดเลยยกเว้นอยู่อันเดียวที่ RCT เราไม่ต้องระบุค่อนข้างเยอะซึ่งตอนหลังเนี่ยแต่ซีเดนได้ทำ RCT เยอะเพราะอาจารย์เขาส่งเสริมให้ตีนะครับไม่ว่าจะเป็นจพสทหรือว่าแถวเอเชียหรืออาจจะเป็นของต่างประเทศตอนนี้ก็ติดกินกันเยอะขึ้นนะครับประกวดวิจัยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น RCT มักจะเป็นเดอะวินเนอร์ทำ RCT มันก็มักจะได้นะครับอาจจะก็เพิ่มนิดนึงว่า RCT มันจะต้องมีกระบวนการใน methodology ที่มากกว่าปกตินะครับก็คือเรื่องของการกระบวนการข้างในของมันเองก็คือการทำ randomization นะครับเราต้องมีการกำหนด sequence generation มีการกำหนด randomization มานะว่าจะเป็นแบบ simple randomization หรือเป็น block นะครับหรือ stratify block ก็คือเราที่สอนไปนะ block of 2 block of 4จำได้ไหมคือทั้งหมดนะก่อนไปโอสแตนะครับหรือ stratify จะแบ่งว่าเอาชั้นปีเด็กประถม1เด็กประถม2เด็กประถม3หรือจะเอาผู้หญิงผู้ชายหรือจะเอาช่วงอายุ stratify ไว้ก่อนนะครับมีการทำ allocation consultment ปิดต้องให้ดีจะต้องเขียนไว้หมดเลยนะในกระบวนการปิดต้องสีน้ำตาลใช้สนุนเทคนิคเห็นไหมimplement ว่าใครจะเป็นคน generate เอกสารจะเป็นคนรันอย่างที่ของรามาเอกสารเป็นคนทำใช่ไหมตัวอย่าง
เราไปอยู่ที่เป็นเองตรงห้องยาเราไม่ได้ยุ่งเพราะเราเป็นอินเวสติเกเตอร์ทายเราไม่ใช่ความรู้ก็ตายยาบริษัทยาซัพพอร์ตมาได้แต่ฉันไม่รู้จักของชื่ออะไรถูกไหมเอกสารเป็นคนรันสิ่งเป็นก็ต้องบอกไว้เลยใครเป็นคนเอ็นโรนะมีดีซิสแอซิสแตนต์เป็นใครการเก็บข้อมูลเป็นใครก็ต้องเขียนไว้หมดนะฮะนะอย่างนี้ก็เป็นระดับไมเซชันให้อาจารย์บอกเราก็กำหนดไว้เลยนะจะเก็บในเว็บกระดาษจะเก็บเป็นบล็อกออฟฟูก็ได้จะต้องทำเพอร์มิเทชันบล็อกเขียนไว้ให้หมดเรียบร้อยนะครับพอคนเราไม่ได้ทำคนอื่นมาอ่านแล้วทำได้นะครับนะบางคนก็จะทำไว้นี้เลยตอนหลังเอติกของนี้อาจารย์ถูกขอเองนะบอกว่าไม่ผ่านให้มาทำด่านแก่ด้วยซาร์ติฟายแล้วระดับไมเซชันอย่างนี้ยกตัวอย่างเราก็เป็นก็ต้องทำรูปภาพส่งไปให้เขาเขาต้องการรูปภาพนะเพราะว่าเอติเองผู้ท่านอ่านเยอะๆจนสื่อไม่อยากอ่านไงไม่อยากเขาดูรูปพวกเขาบอกเราแบ่งจัดติฟายตัดช่วงอายุนะแล้วก็มีการให้ยาถึงไหนยังไงบ้างจับเป็นบล็อกเขียนเงี้ยถามยาแอคทีฟดักกับตัวยาใหม่อันนี้เป็นการศึกษายาที่เป็นยาที่ราคาถูกยาก็อยู่ในบัญชียาหลักเทียบกับยาที่เป็นนอกนะครับเพราะว่าปัจจุบันมีการที่จะพยายามเอายาในบัญชียาหลักมาใช้เยอะขึ้นเพราะมันได้ผลเท่ากันไงนะครับอันนี้เขาจะขอรูปแบบนี้มาหรือว่าเตรียมไปไม่ต้องให้เขาลองขอแต่เตรียมทำก็ทำไปเลยนะรูปพวกนี้ก็ใช้ในการรีทิปได้นะทำให้มันสวยงามไปเลยนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องเอาความเอาความก็ต้องชัดนะเวลาทำว่าเอาความมันเป็นอะไรเป็นไดโคโตมัสเช่นอยู่รอดอยู่กระต่ายนะมอปิดมีมอปิดไม่มีมอปิดนะครับเนี่ยให้มันชัดเลยหรือจะเอาความจะออกมาเป็นคอนติเนียสดาต้าก็ต้องระบุไว้เลยนะครับการวัดเม็ดต่อที่จะเพิ่มส่วนใหญ่เขาจะกลัวว่าโปรเจกต์ที่มีการวัดซ้ำๆหรือมีการวัดเอาความที่สำคัญเนี่ยหรือว่าต้องดีแคลร์ไปเลยว่าการวัดนั้นมันได้มาตรฐานหรือเปล่าสมมติเครื่องมือมันมาตรฐานจบแต่เครื่องมือนั้นก็ต้องอะไรครับก็ต้องมีการคอลลิเบชันด้วยใช่ไหมจะบอกว่าใช้เครื่องวัดความดันที่ ER เนี้ยวัดแล้วก็เอาผลของซิสลิกแดกสลิกแล้วเอามีนจะเรียกว่าไปช่วยมาช่วยคำนวณสกอร์เราจะมีคนถามเราแล้วเครื่องเคยคอลลิเบชหรือเปล่าถูกไหมครับครับใช้ถูกไหมเพราะนั้นมันจะมีสองส่วนก็คือในตัวของเครื่องมือก็ต้องดูว่ามันมีคอลิเบชันหรือว่าต้องเขียนหรือว่ามีการคอลิเบชันทุกเดือนเทคนิคการใช้ก็ต้องมีการอะไรครับเทรนนิ่งคนวัดเทรนนิ่งแอสเซสเซอร์ที่วัดนะครับถ้าวัดหลายครั้งนะครับถ้ามีการวัดหลายครั้งมีหลายตาดูหนูก็ต้องกำหนดเรื่องของสิ่งที่ดูก็คือเขาเรียกอินตาร์โซเปอร์ไวเลชันกับอินเตอร์เขาเรียกระหว่างในตัวคนคนเดียวเองต้องเทสดูว่ามันมีไอ้นี่ไหมต้องมาวิเคราะห์ด้วยก็คือดูเรื่องของอะไรนะเขาเรียกแคปป้าใช่ไหมแต่ป้าอาคริลิกอะไรพวกนี้นะครับพวกคอนดักต์อัลฟาอันนี้ก็ต้องมีนะพวกเอ็กซเรย์ต้องทำนะครับพวกเอ็กซเรย์น้องๆที่อยู่เอ็กซเรย์เพราะว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวจะใช้อาจารย์ดู2ท่านต่างท่านแล้วก็วัดผลก็ต้องมีกำหนดเลยว่าถ้าเกิดอาจารย์3ท่านไม่เห็นด้วยกันจะต้องทำยังไงทำไงดีสมมติ2ท่าน3ท่านผมไม่ว่ามีคนมานั่งดูให้เราหนูดูคนนึงอาจารย์ดูอีกคนนึงแล้วอาจารย์ดูอีกคน3คนไม่เห็นด้วยกันเลยทำไงดีครับเราบอก2คนอะคริเมนต์เป็นอาจารย์2คนอะคริเมนต์เราไม่ถูกเนี่ยเขาก็จะเชื่ออาจารย์ถูกไหมเขาก็จะเขียนไปแต่ถ้าเกิดอาจารย์คนนึงเห็นเหมือนเราอาจารย์คนข่าวเรื่องมีปัญหาอาจารย์เถียงกันหรือก็ต้องบอกว่าต้องตัดสินด้วยคอนเซนซัสก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในการศึกษานี้แล้วก็เป็นประสบการณ์ในการที่จะบอกว่าคนนะครับคนนี้ต้องเป็นเอ็กซ์เพิร์ทีสนะเพราะนั้นในวิจัยมันจะเขียนว่าง่ายๆก็คือเอ็กซ์เพิร์ทีสเรดิโอโลจิสต์ที่มีประสบการณ์แต่ก็จะเขียนไว้อย่างนี้นะมากกว่า10ปีในการดูแลเรื่องนี้ประมาณคีย์เวิร์ดประมาณนี้แล้วก็ต่อไปก็ต้องไปดูเรื่องของกลุ่มของ study factor covariable ต่างๆเนาะแล้วก็ต้องไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันไหนเป็น dynamic gradient เนาะจะวัดอย่างไรวิธีวัดเขียนให้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องกลุ่มนั้นต่อไปก็เป็นเรื่องของตัวย่อยนะเรื่องของตัว factor ที่อาจารย์พูดต่อมาก็ต้องกำหนดเลยมี data tipเราต้องติดกำหนดมาเลยนะว่าตัวปัจจัยที่เราจะเก็บคืออะไรปัจจัยพื้นฐานคนไข้นะครับตัวกลุ่มที่สำคัญกับโรคผมกำหนดไปเลยนี่คือตัวปกติที่เราจะใช้กันทั่วๆไปเนาะก็คือเรื่องของ date of birth living place education occupational นะครับ underlying disease เนี่ยจะมีปัญหาเยอะในการเก็บข้อมูลเพื่อนต้องมาคุยกับอาจารย์เขาก่อนไปเก็บนะเมื่อกี้หนูบอกว่ามี2โรคหรือว่ารวม2โรควันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าโรคอะไรจะต้องทำเป็นช่องเดียวๆไว้เขามีตัวนี้ไหมอันนี้เป็นการดีไซน์ตารางการเก็บอาจารย์แนะนำว่าต้องมาเจออาจารย์นิดหนึ่งเพราะถ้าน้องเก็บแล้ว
เอามาทำ analyze ซุปโอ้ข้อมูลเละนี่ผมเสียเวลาครับกี่วันเรียนไม่เสร็จนะเรื่องของอย่างอื่นก็จะแบ่งกลุ่มแบบนี้นะฮะตัวอย่างอย่างอื่นเช่นสมมติว่าอายุนะฮะสถานภาพการแต่งงานมาไอ้ตัวเมนทอร์พอสเตตัสอย่างนี้นะครับจุดก็ต้องบอกว่าเป็นทีเป็นโพสเป็นอันโนนถ้าตรงนี้ไม่ชัดก็ต้องมีดอกจันไว้ว่าทีเมนทอร์พอสเดฟเฟนิชันตามเดอะวิชโอมันว่าไงนะโพสเมนทอร์พอสต้องเขียนไว้ให้ชัดเจนนะฮะก็คือเรื่องของเดฟเฟนิชันนะครับอายุนะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะการใช้ลอคอนทาเซปติฟก็มีตั้งแต่ไม่เคยใช้เลยนะไม่เคยใช้เลยนะอายุที่เคยใช้ครั้งแรกนะครับอายุใช้ครั้งสุดท้ายระยะเวลาเป็นเคอร์เรนต์ยูเซอร์ยังใช้อยู่หรือว่าแม้เคยใช้แล้วหยุดไปแล้วอะไรเงี้ยเหมือนกับพวกสูบบุหรี่ถ้าสูบบุหรี่หนูก็ต้องบอกว่าเป็น active smoker อยู่หรือเปล่าตอนนี้หรือเป็น passive smoker หรือไม่ได้สูบคนที่บ้านสูบหรือไม่ได้สูบเลยหรือเคยสูบแล้วเป็น ex smoker หรือไม่สูบแล้วก็ต้องระบุให้ชัดนะครับหรือบางคนจะเก็บจำนวนด้วยก็ได้เดี๋ยวนี้ก็แนะนำว่าเก็บจำนวนเนาะสูบวันละกี่มวนกี่ซองถึงเล่าว่ากี่ก้งอีกครั้งก็ต้องใส่ให้หมดอันนี้เป็นตัวของไวรัสที่เราจะจัดเก็บนะฮะต้องวางแผนให้หมดเลยแล้วก็เขียนเป็นดาต้าติดไว้เนาะจริงๆก็ดาต้าติดในการเขียนก็คือบางคนก็จะเขียนใน Excel แล้วเขียนทุกวันอีกไว้อย่างเช่นเคยไม่เคยจะเป็นสูตรกันหนึ่งผู้หญิงกับผู้ชายใช้อะไรโพสต์น่ะเมลกับฟีเมลเป็นจะใช้1กับ2เนาะแต่จะชอบใช้สูตรเป็น1แต่แล้วแต่นะก็บอกผู้หญิงกับผู้ชายเป็น1เนี่ยจะจับได้เพราะนานๆเราเก็บแล้วลืมอ่ะแต่มัน1กับ2เอ๊ะผู้หญิงผู้ชายแล้วเนี่ยแต่ตัวเดียวจะใช้เมล1ผู้หญิง2ใช่ไหมเวลาเป็นข้อแต่จะชอบใช้ศูนย์กับ1จริงๆมันกลับโคตรได้ดีหลังนะฮะเพราะว่าเวลาเก็บไปสักปี2ปีบางรีเสิร์ชโคตร5ปีลืมแล้วไอ้1กับ2คืออะไรต้องเอาวิธีการดาต้าดิบนะครับนะนี่ไพ่บริเอาคำคืออะไรนะครับการ verify เอาคำโดยไทยผลนะก็ต้องบอกว่าผลการตรวจของการนี้จะส่งไปที่ไหนเป็นมาโถลามานะ data จะลิงก์กับทางโมแกนของอาจารย์ก็จะเขียนไม่ชัดทุกอย่างจะเช็คได้หมดเลยนะครับ data size calculation หรือ estimation อันนี้เป็นปัญหานะครับอันนี้หนูก็ต้องเข้ามาหนูคิดเองได้ไหมถ้าเป็นสูตรง่ายๆถามยาโมนงยาโมนี่อะไรพวกนี้หนูคิดได้ตอนเป็นประเด็นหนูแต่ data size มหาศาลเลยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาก็จะวิ่งเข้ามาถามอาจารย์ก็ต้องเอาไทป์ของที่เรารู้ก็คือเด็กต้องได้พิโคอันที่สองก็ต้องดูดีไซน์ของสแตตตี้ที่น้องจะทำอันที่สามก็ต้องดูในตัวแฟกเตอร์ที่เหลือกับเอาทำว่ามีพ็อปพูลิตี้อย่างไรบางคนจะทำแบบเป็นพวกแฟกเตอร์แอสโซเชชันหนูก็ต้องไปดูแต่ละแฟกเตอร์ที่สำคัญว่ามีความสำคัญกับเอาทำยังไงอาจารย์เขาก็จะมาคิดแซมเปิลไซส์แคลคูลเลชันให้นะครับซึ่งก็ยังมีโปรแกรมหลายโปรแกรมเนาะเป็นดาวน์โหลดฟรีเยอะแยะเลยพวกES sample size ก็ได้ว่าจะใช้กันไม่เป็นเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะสอนว่าใช้ยังไงนะครับหรือจะใช้พวก info study ก็ได้อันนี้ในมือถือก็มีประมาณ62บาทแต่หนูก็ใช้มันไม่เป็นอีกก็เข้ามาคุยก่อนอาจารย์ก็จะบอกให้แล้วหนูก็ไปซื้อเอาก็จะเพราะว่าเราจะต้องเอาสูตรต่างหากคือตอนนี้อาจารย์เจอนะครับผมคิดได้แล้วครับโปรแกรมมีแล้วแต่อาจารย์ที่ปรึกษาขอสูตรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอสูตรไปด้วยนะครับเพราะว่าเอติกก็จะเช็คว่าสูตรที่น้องคิดถูกต้องไหมนะครับแล้วมีโปรแกรมต่อเสร็จรูปหลายตัวในเว็บก็มีนะแต่ว่าเราต้องรู้หลักการก่อนนะก็ต้องกำหนดไทป์วันไทป์ทูเออร์เลอร์ใช่ไหม 0.05 ใช่ไหมครับเอาเวอร์ก็ประมาณ80ก็คือ 0.8 นะแต่ถ้าเกิดน้องทำเรื่องของยาใหม่อาจารย์เอติกเขาก็จะไม่เอาแล้ว 0.05 เขาจะเอา0บางทีก็จะเอา 0.01 นะครับเพราะว่าต้องการให้เห็นผลแบบชัดๆเลยนะครับ power ก็ไม่เอาด้วย80เอา90เพราะนั้นแต่บนไซด์ก็เป็นไงครับใหญ่เดี๋ยวพอเราคุยกันนักชาติเป็นไงทำไม่ได้เพราะว่าแต่บนไซด์มันใหญ่มากเขาก็คุยกับอาจารย์หมอแล้วกันอาจารย์หมอเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้มันทำได้นะครับเราก็จะพยายามช่วยแต่ถ้าเป็นไบโอเซนเช่นเนี่ยเขาจะทำไม่ได้มันเยอะมากเขาก็จะหาวิธีอื่นให้เรานะครับเพราะนั้นต้องเข้ามาคุยกันแต่ว่าเราต้องเตรียมเบสิกคอมมิชชั่นให้เอานานก็สมมติว่ามีกลุ่ม Active Control หนูก็ต้องไปเตรียมค่าที่มันแต่ละอันเข้ามาอาจารย์เขาจะคำนวณได้ไม่งั้นตอนที่เขาคอนซัลท์ก็ต้องมานั่งหาเปเปอร์ให้เราอีกนะครับแต่ถ้าน้องมีเปเปอร์ในมือก็ยังถือว่ายังน่ารักหน่อยก็เขาจะคำนวณให้เราได้นะครับก็มีการคำนวณหลายแบบสำหรับสำหรับพวก Analytic Data Case Control นะครับพวก Prospective นะพวก RCT นะครับก็จะมาให้ดูจนเราถึงพวก RCT เขาก็จะสอนพวกแหละการทำอะไรต้องมาเซสชันบล็อกไปด้วยนะครับหรืออาจจะเจเนเรตโค้ดให้เราไปเลยนะ
ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็คำนวณว่าใช้เปอร์เซ็นต์ 80% ของ power บางคนไม่ได้คิดบางคนทำไปแล้วแล้วกลับมาเสร็จแล้วครับอาจารย์ผมมีข้อมูลมาวิเคราะห์ถ้าโชคดีอาจารย์ทำหมด power กลับหลังแล้วมัน upper 80หนูก็โชคดีไปแต่ถ้าไม่ติดก็อาจจะต้องร้องไห้กลับไปเก็บเติมหน่อยนะครับเนาะดูท้ายวันเออร์เรอร์นะเรโชหรือบางทีในการศึกษาซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะไปลงกับคนไข้มันแพงเนาะยาแพงหรือว่าจะต้องมีการคิดเป็นเรโชนะเปรียบเทียบเพื่อจะลดจำนวนของประชากรในการศึกษาลงมาเนี้ยทางอาจารย์ที่เป็นนักสถิติวิทยาจะช่วยได้นะครับอันนี้เขาก็ลดมาประมาณ200นะครับก็เป็นเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการตั้งคอลเลกชันนะครับในการจัดการดาต้าก็ต้องวางแผนไว้นะในการเขียนว่าจะเก็บเป็นยังไงเป็นดาต้าเรคคอร์ดฟอร์มเป็นแบบไหนจะเป็นกระดาษก็ได้ก็ต้องมีกระดาษแนบไปให้ติดรู้ว่าดาต้าเรคคอร์ดฟอร์มเป็นแบบนี้หรือถ้าน้องๆน้องบอกผมเก่งครับผมทำเป็นเว็บเพจได้ก็เอาเว็บเพจไปลิงก์ไปให้เขานะครับเราก็จะเข้าไปเช็คเราเก็บ data อย่างไรมันปลอดภัยไหมนะครับ security เป็นยังไงนะครับแล้วก็เรคคอร์ดอะไรที่อาจารย์ลิสต์ไว้ตอนแรกนะครับเข้าไปให้หมดนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายที่อาจารย์ชนเนี่ยมาปรึกษาจะสอนไปก็คือการใช้ Excel ในการเก็บนะครับแล้วถ้าน้องเก็บ Excel ได้ก็ยิ่งดีเพราะมันไม่ค่อยเคลื่อน Excel มันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงคือเรื่องของบางทีเราไปโดนโดยไม่ได้ตั้งใจข้อมูลมันหายหรือบางคนเก็บแล้วใส่เครื่องไว้เลยพอจะถึงเวลาวิเคราะห์ไวรัสมานะครับเพราะว่าพอเช้าขึ้นมาตอนนี้เสียบไปเสร็จบอกไวรัสมาเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาน้องเก็บข้อมูลจะรู้นะแบ็คอัพใส่ทำได้สักตัวหนึ่งแบ็คอัพไว้ในเมลก่อนว่าตอนวันผมทำถึงวันนี้ถ้าไวรัสมันกินอย่างน้อยมันจะขุดบิ๊กดาวน์ตัวล่าสุดได้นะครับบางคนท่านจะร้องไห้แล้วก็จะถึงวันวิเคราะห์เวลาซัดทั้งเครื่องจอทั้งเงินอะไรเงี้ยจบเลยนะต้องมานั่งเก็บข้อมูลใหม่เดินตัวใหญ่ก็เป็นหมุนตอนสั่งมากก็ทำไปทำหรืออาทิตย์นึงหนูก็ไปนั่งหมดหลับหมดนอนจนได้ข้อมูลมาจนได้นะครับอันนี้ก็เป็นดาต้าของ Excel ที่อาจารย์บอกเนาะว่าในตัวที่เราจัดเก็บเนี่ยก็มีการแบ่งเป็นตัวเรียกแต่ละอันเรียกว่า entity นะครับแล้วเวลาเราโน้ตไอ้ดาต้าติที่อาจารย์บอกบางคนเขาเป็นชีทนึงของ Excel ก็ได้แต่อาจารย์จะชอบใช้ที่ตรงนี้มันจะมีตรงที่เขียนเข้าไปได้นะครับโดยเขาที่คำว่าถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นรีวิวนะไปในกลุ่มของปัตตอนมารีวิวแล้วเขียนคอมเมนต์ไปหนูก็สามารถใส่แบบเมลหนึ่งพี่เมลศูนย์นะครับเวลาเราออกมันก็จะต้อนเป็นแดงๆตรงนี้เราก็กรอกข้อมูลไปได้ตามเราที่จะต้องการเป็นตัวอะไรเราลืมเรามาแตะมันจะขึ้นมาโชว์มันจะไม่หายไปนะครับแต่ข้อเสียก็คือไอ้เนี่ยที่เราเขียนมันยังไม่มาส่งเข้าโปรแกรมสแตทิสติกเลยโดยตรงนะครับงั้นบางคนเวลาทำคนก็จะชอบส่ง Excel ที่มีอีกชีทนึงเป็นดาต้าบิททั้งหมดเลยแต่จะใช้แบบง่ายง่ายนะครับตัวแปรที่เก็บก็ต้องบอกเลยว่าการเก็บเข้ามาก็ส่วนใหญ่ก็เก็บเป็นรอดาต้านะอย่าไปแบ่งให้เขาตั้งแต่ต้นนะบางคนไปแบ่งช่วงตั้งแต่ต้นไม่ต้องเก็บเป็นข้อมูลรอดาต้าเพราะว่าถ้าหนูแบ่งในช่วงมาเวลาไปคิดแล้วซิกนี่ซิกเนี่ยก็จะมีปัญหาเราไม่รู้ดาต้าจริงๆคืออะไรนะครับบางทีวิจัยดีเลยแต่ว่าเก็บเป็นช่วงละ0ถึง10เป็น1 10ถึง20เป็น2บางทีค่าที่ซิกอาจจะอยู่ที่ 11.5 นะครับก็ทำไม่ได้นะอันนี้ก็คือวิธีเลเวลนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวไหนที่เป็นข้อมูลบ้างก็ต้องกำหนดให้ชัดนะเราเห็นว่าถ้าไม่มีบางแอคเซสเราจะใช้ NA อาจารย์ก็ไปเปลี่ยนได้ไม่มีข้อมูลก็อาจจะว่างไปเลยนะครับอาจจะง่ายกว่านะครับหรือถ้าข้อมูลที่เป็นศูนย์ต้องแยกดีๆก็ต้องใส่ศูนย์เข้าไปนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่โปรแกรมเราจะโยนเข้าไปนะฮะการเก็บ Data ก็อาจจะเก็บเป็นโดเมนนี้ก็ได้เพื่อไม่ให้งงนะฮะเป็นยังไงอาจารย์จะสอนแบบออร์แกไนซ์อย่างนึงก็คือเป็น General Data List Behavior นะเป็นพวกEvidential Clinical Signs Symptom การรักษาแต่ทุกอันทุกคนอาจจะไม่มีทุกข้อตามนี้นะแล้วก็แยกไป CDCเล่นๆอะไรเงี้ยก็แยกไปเป็นกลุ่มนะครับเป็นโดเมนมันจะจำง่ายกว่าไม่งั้นตาต้ามันจะยาวขึ้นเลยนะครับนะส่วนเอาท์คัมก็มาแคลริฟายกันเลยว่าเอาท์คัมที่เราต้องการวัดตามไพรมารีออบเจคทีฟคืออะไรมีช็อตเอาท์คัมไหมมีเดียร์เอาท์คัมไหมมีลองเดียร์เอาท์คัมไหมนะครับเขียนให้หมดนะอันนี้ก็คือแค่เป็นรายตามโดเมนก็จะเป็นแค่กลุ่มๆเวลาเรามันจะง่ายในการเขียนดิสคัชชั่นดิสเซอร์ต็อกเพราะต้องจะส่งผลในการเห็นที่นั่นหนูก็จะเป็นดิสคัชชั่นในแต่ละโดเมนง่ายกว่านะครับซึ่งพวกนี้จะไปเขียนอยู่ในพาร์ทที่เป็นรีซอสกับดิสคัชชั่นนะครับถ้าเป็นฟอลโลว์อัพสตาร์ดี้ก็ต้องโชว์พวกฟอร์มพวกนี้เอนโรเมนต์กับฟอลโลว์อัพฟอร์มไปด้วยนะครับนะเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมที่เรียกว่าอีดีดาต้าช่วยเขียนถ้าน้องอยากเก็บก็
ถ้าไปคุยกับอาจารย์เขาก็จะช่วยสอนวิธีในการสร้างแต่ในช่วงเรียนเราไม่ได้สอนนะแต่ที่มีโปรแกรมในการเขียนเก็บข้อมูลนะครับแต่ถ้าไม่เน็ตเมนต์ตอนน้องสร้างไอ้ที่นี่เข้าไปขับกรองมาก็ต้องตรวจถ้าของพยาบาลก็สตรีเลยนั่นเขาถือเป็นเครื่องมือถูกไหมฮะเขาจะตรวจอย่างดีนะต้องเข้มแข็งแล้วถ้าไอ้นี้ไม่ผ่านไปไม่ได้แต่ของแพทย์เรายังหย่อนงานอยู่นะก็ต้องดูคุณภาพที่นี่เข้าไปขับกรองให้ดีนะครับมี quality control มี data cleaning checking นะครับมีการเก็บข้อมูลก็เขียนโปรให้เห็นหรือว่าคนบอกตรงลงแบบเพิ่ม data มี2ไซส์แล้วจะต้องมีคนรับข้อมูลมาตรวจในของระบาดวิทยาก็มีคนรับข้อมูลแล้วก็จะมี2คนเช็คแล้วก็วาลิเดตกันว่าถูกไหมนะครับถ้าไม่ถูกก็ทำไงครับเจอแล้วข้อมูลหายแหว่งสมมติว่าตั้ง BP ไว้ลง BP มา400กับตัวล่าง80นี้ทำไงถ้าเจอลงมาซิสเตอร์ลิก400ตัวล่าง80มันเอาเรนจ์ไหมเอาเลนส์ผมก็ต้องไปดูว่าถ้า400มันใช้ค่าจริงมันถ้า200มันยังไม่มีเซนเซอร์มันใช้เพอร์เทนชันจะได้แต่ถ้า400ก็ต้องส่งรีพีทไฟที่ไปถามต้นทางว่า400เนี่ยผิดหรือเปล่ามันร้อยหรือเปล่านะอะไรเป็นต้นนะครับพอเสร็จมาปุ๊บมันก็ยังไม่ได้เรียบร้อยทีเดียวแต่ตั้งที่เราเอามาทางอาจารย์ที่เราวิเคราะห์ให้ก็ต้องมาปิดซิ่งกับเทคกิ้งอีกทีหนึ่งอาจารย์เข้ามาช่วยต้องใช้เวลาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะอันนี้เขาก็แบบเก็บ3ภาพที่ยินอยู่อาจารย์ก็กำหนดเลยโดมที่ไหนเก็บตรงไหนบ้างนี่โดมเมน1โดมเมน2โดมเมน3เก็บโดย3สถานที่นะครับอันนี้ก็เป็นโปรแล้วก็เขียนเลยเนาะก็มีเขียนโปรตั้งแต่การเก็บข้อมูลจนถึงการเช็คนะครับเวลาส่งเอทิคคงไม่ต้องเขียนแต่ว่าโปรเจกต์เนี่ยต้องเขียนนะครับdata securityน้องบอกเลยว่าจะทำยังไงเขียนไปเลยว่ามีการเก็บข้อมูลมีการสแกน data เก็บ data ยังไงใครเข้าได้บ้างโปรเจกต์ก็จะ encryption data แล้ว data ที่น้องเก็บเวลามาวิเคราะห์กับอาจารย์เนี่ยนะครับปกติบางอาจารย์บางท่านก็จะเป็นที่ปรึกษาเราอยู่แล้วเนี่ยของเด็กอาจารย์เป็นที่ปรึกษาก็จะดูดาต้าได้แต่ว่าถ้าให้เป็นปลอดภัยเนี่ยเขาไม่ต้องเอาให้ชงให้เด่นมาให้อาจารย์เขาแท็กไม่ได้ชื่อก็ไม่ต้องการอาจารย์เขาไม่ต้องการเขาต้องการเป็นรีเซิร์ชไอดีผลต่างๆมาเพราะอาจารย์ไม่งั้นอาจารย์จะรู้นะฮะมันก็เป็นการบรายแบบของแอสเซสเซอร์ไอของคนวิเคราะห์ด้วยน้องอาจจะมาแค่รีเซิร์ชไอดีในตั้งที่5พอแล้วแต่ดาต้าน้องต้องมีลิงก์ไว้นะเวลาข้อมูลไม่ครบเกิดอาจารย์ก็ถามให้คนนี้อยู่ที่ไหนหนูต้องไปถามเพิ่มแต่ว่าคนวิเคราะห์เขาไม่ต้องการดูชื่อหรอกนะเขาไม่อยากไปดูข้อมูลตรงนั้นนะครับแล้วก็มีการแบ็กอัพก็ต้องกำหนดไว้จะเก็บยังไงนะครับถ้าจะขอทุนใหญ่ๆเช่นไปขอทุนของรามาที่มันให้สักแสนหนึ่งไปขอทุนของสกว.ของคุณปวช.ก็ต้องเขียนตรงนี้ครบหมดนะครับแต่ถ้าเป็นของคณะเราเองก็อาจจะเขียนบางส่วนนะครับแต่อันนี้จะสอนเป็นสตรีมไปก่อนนะครับอีกพาร์ทนึงก็คือ data analysis นะครับหรือว่าต้องเขียนไว้เลยว่าต้องคุยกับอาจารย์ที่คอนซัลท์หรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลจะทำยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้เรียก SAP Statistical Analysis Plan เนาะ Descriptive Data จะวิเคราะห์ยังไงนะครับก็จะเขียนไว้ Descriptive Summary Data จะรีพอร์ตเป็นเปอร์เซ็นต์กับ Count Number ถูกไหมครับเนาะส่วนถ้าเป็น Analytical Data นะครับก็จะวิเคราะห์เป็น Univariate Analysis Multiple หรืออย่างอื่นก็ได้อันนี้อย่างยกตัวอย่างเนาะนะครับแล้วซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็ต้องระบุไว้ว่าใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนก็คือเป็น Strata เป็น SPSS ของพยาบาลหรือเป็น SAP หรือเป็นโปรแกรม R เวอร์ชันเท่าไหร่เป็น Educational เวอร์ชันอะไรต้องเขียนเพราะว่าต้องถูกกฎหมายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญคือ Level of Significance ที่จะบอกว่า SIG หรือไม่ SIG เท่าไหร่นี้เราก็ต้องเขียนไว้เป็นกลางๆไว้ส่วนใหญ่เขายังไม่เจาะมากนะแต่ว่าเขาจะเจาะกระบวนการตัวเนี้ยไอ้ตรงนี้มันก็เขียนเหมือนกันหมดนะฮะเพราะว่าแต่ละสตาร์ดี้มันก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่การดีไซน์นะครับแต่ถ้าบางคนบอกผมไม่รู้จะเป็นยังไงไม่แน่ใจหรือต้องไปเซิร์ชสตาร์ดี้เก่าๆที่เขาทำแบบเดียวกับเราก็จะเขียนไปแล้วหนูไปอ่านเขาทำอะไรบ้างแล้วมาเขียนด้วยตัวเองอย่าไปลอกเข้ามานะครับอย่างเช่นถ้าแค่ที่เราเรียกว่าดัตต้าข้อมูลที่เป็นแบบการแบ่งก็จะรีพอร์ตเป็นฟรีเควนซี่กับเปอร์เซนเทจหรือว่าเขียนแบบนี้นะครับใช้ไทม์สเปซในการทดสอบแต่ถ้าเป็นความจริงแล้ว data นะตัวแดงของข้อมูลก็คืออะไรครับมีไง SD การทดสอบถ้ามันไม่ได้เป็นแบบ dependent data before and after หรือว่าใช้ key test หรือ magnitude
ยูเทสเป็นการที่ยูเทสก็เขียนไว้นี่ก็เป็นกลางนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเฉพาะบางอย่างเช่นการทำโมเดลอินดิคชันเนี่ยเราก็ต้องเขียนแล้วนะถ้าเราไม่เขียนไม่ได้อันนี้ก็จะเห็นว่ามีการทำ simple logistic regression โดยใช้ p-value ที่ 0.10 ถ้าซิกจะเอาตัวแปรทั้งหมดของตัวนี้มาเข้า multiple logistic อันนี้ต้องเขียนนี่เป็นภาคสำคัญนะครับแต่ว่าที่อาจารย์บอกข้างบนเนี่ยมันเป็น general อันนี้ต้องเขียนไปมีการทำ backward forward อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องปัจจุบันที่พวกน้องทำแล้วเราเมื่อก่อนเนี่ย prediction model เราไม่ค่อยทำเดี๋ยวนี้เราเริ่มหนีจากการศึกษาปัจจัยที่สำคัญกับการเกิดโรคหรือการแข่งเรามาดูเรื่องของ prediction เยอะแล้วอย่างนี้นะฮะแต่ก็เลยมาพูดนิดนะครับแบบมีอันนี้ก็ข้ามไปก็ได้อันนี้ก็ไปดูเรื่องของ outlier ต่างๆที่อาจารย์บอกเนี่ยถ้าเกิดข้อมูลมันประหลาดเปลี่ยนก็ไปเช็คดูซิว่า data ที่เอาเข้ามาเนี่ยมันผิดหรือเปล่าเนาะการนี้ซิแล้วข้อมูลหายเขียนว่าในกรณีที่ missing data ทำยังไงก็ต้องกำหนดไว้มันเรากำหนดไว้อยู่แล้วตอนจัดเว็บไซต์ใช่ไหมคือเว็บไซต์เขาบอกว่าต้องประมาณแอดเข้าไปอีก 20% ก็เผื่อหายแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันหายจริงๆข้อมูลมันทั้งชุดเลยหายไป1อันเสียได้ไหมเสียได้สิมันก็ต้องเอาแถวทิ้งเลยบางทีเพราะนั้นเราก็จะเก็บมันก็มีการเขาเรียกว่าการอินฟิวดาต้าปัจจุบันมันหายไปแค่อันนึงเดี๋ยวก็สร้างมันขึ้นมาได้วิธีง่ายๆคือสร้างจากฐานข้อมูลเดิมอาจจะดึงจากมีมหรือ SV ของตัวฟิวนั้นมาก็ได้ผมก็เขียนไว้ก่อนนะครับหรือมีการอินฟิวเตชันปัจจุบันก็มีการข้อมูลที่หายเขาดูจากโคดาต้าและอินฟิวเข้ามาสั่งงานจะทำให้ข้อมูลอันอื่นมันไม่เปลี่ยนนะครับก็เขียนไว้นะอันนี้ก็เป็นแบบสมัยใหม่แล้วเดี๋ยวนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำได้เนาะเขียนดัมมี่เทเบิลอันนี้สำคัญนะครับอันนี้สำคัญตอนไหนสำคัญตอนที่เวลาเข้ามาแล้ววิเคราะห์หนูก็ต้องเขียนร่างไอ้ตัวนี้ไว้เลยนะ Data ที่1 baseline characteristic เราจะแบบ report overall ทั้งหมดก็เขียนดัมมี่ไว้หรือจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ให้การรักษาหรือไม่ให้การรักษาหรือเป็นเคสกับคอนโทรลหรือเป็นลิสต์กับบางลิสต์หรือเอาอัพที่ให้ผลบวกเอาคำให้ผลลบสร้างตารางเขียนเป็นดัมมี่เทเบิลให้แบบนี้นะฮะเทเบิลที่2ก็จะเป็น data analysis นะอย่างเช่นตารางที่1อาจจะทำแบบนี้นะครับเห็นว่ามี date กับไม่ date แล้วมี data ที่แบ่งกลุ่มไว้นะครับหรือว่าคนบอกเอาผมรีพอร์ตตารางที่1เป็น baseline characteristic เลยถ้า RCT ก็ต้องมี2กลุ่มใช่ไหมtreatment กับ control แล้วก็ต้องมีค่า sick ไม่ sick ระหว่างกลุ่มที่เข้ามานะครับต้องเขียนไว้นะเขียนตารางไว้คร่าวๆแต่จะไม่ต้องมี data ไปลงนะไอ้นี่ variable ก็คือตัวที่อาจารย์บอกแล้วกันก็ไปใส่ว่าได้จากการรีวิวอาจจะแบ่งกลุ่มคร่าวๆไว้ซึ่งอาจจะไม่เป๊ะใช่ไหมตอนที่แบ่งตามวิทยาโชว์ตอนวิเคราะห์อาจจะเปลี่ยนใครทีเดียวอะไรก็ได้นะมีข้อมูลต่างๆก็กำหนดไว้นะครับการวิเคราะห์ผลกำหนดเลยจะคัดพอยต์เท่าไหร่นะครับถ้าคิดไม่เป็นนะดูจาก recent paper ที่เขา publication ก็ได้มันจะช่วยไกด์แต่ว่าน่าจะเป็นแต่ถ้าน้องบอกว่าผมอยากจะสร้างแต่ผมไม่รู้สร้างยังไงตอนที่มาคอมเมนต์กันเว็บไซต์ก่อนวิธีการสร้างดาต้าเดี๋ยวก็ถามอาจารย์เขาเลยครับอาจารย์ครับผมจะเก็บผลยังไงมันจะวาดภาพของตารางที่จะรีพอร์ตออกมาได้นะครับตอนมาวิเคราะห์ก็เอาตารางนี้เอาตารางนี้มาใส่ข้อมูลนะครับก็จะง่ายเหมือนทำเป็นเนาะ ethical consideration นะครับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรก็ต้องเขียนไอ้ฟอร์มคอนเซนต์ฟอร์มต้องผ่านอะไรซิตี้ใช่ไหมตอนนี้จะขอรีเสิร์ชต้องเราต้องผ่านซิตี้สองครั้งผ่านหมดยังสอบเป็นยังใครยังไม่สอบนะเก็บไปยังอายุคุณแต่ใครยังไม่ได้สอบรู้จักซิตี้โปรแกรมไหมจะง่ายจบแล้วเดี๋ยวพอจบปีหนึ่งไปเตรียมไปนั่งสอบนะมันใช้เวลานิดถึงสองครั้งก็คือ human ethic อันหนึ่งกับอีกอันเขาเรียก IPS ก็คือ information security หรือต้องใช้สอบอันนี้เวลาจะซับมิทพอร์ตโซเข้ามาที่คณะรามาเนี่ยต้องใช้2อันเนาะแต่ว่าถ้าน้องทำเป็น RCT มันก็จะมีพวกมีไฟพวกคลินิคอลแพ็คเนี่ยเขาเรียกกัน GCP Good Clinical Practice อันนั้นใช้ของอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้นะครับแต่ว่าของ Resident ก็ขอว่าต้องมี2อันนี้นะมันใช้เวลานิดนึงแต่ทำยากเอาไปสอบไปก่อนอยู่น่าจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 ปีในช่วงเราเรียนนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ความคอนเทนต์เป็นเรื่องวิธีการสร้างเราเองแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ลงรายละเอียดเช่นเด็กอายุน้อยกว่า9ปีนะครับเป็น minority group หนูจะแบบขออินฟอร์มคอนเทนต์ได้อย่างไรถ้าสงสัยก็เข้าไปที่ ethic แล้วก็ขอคำแนะนำก็ได้เด็กเล็กนะใครจะเป็นตัวแทนของเด็กเนาะรูปภาพที่สื่อการขอยอมไม่ยอมอาจจะเป็นตัวกระตุ้นแทนนะ
และ7ครับคิดไว้คร่าวๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันเขาให้ทุนสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่พวกที่สอบคะแนนที่ผ่านเวลาหนูไปขอเป็นใบสติฟิเคตเขาก็จะสนับสนุนทุนค่อนข้างเยอะนะฮะดังนั้นก็คืออาจจะคิดคอสคร่าวๆไว้เป็นหมดไว้ก็ได้ว่าคอสต่อหัวคนไข้เท่าไหร่นะครับบางทีเราต้องมีการให้คนไข้ถูกไหมคนไข้เดินทางมาหรือว่าคนไข้บางคนเจ็บคนไข้ต้องเดินทางมาก็ตีไว้เป็นค่าแรงขั้นต่ำหัวค่ารถนะครับนะหรืออาจจะเป็น study level cost หรืออาจจะเป็น indirect cost บางอย่างเนาะเช่นเขาเกิดบาดเจ็บเสียหายหรือจะคิด reimbursement ให้เขาเท่าไหร่สรุปเป็น cost ทั้งหมดแล้วก็มี compensation cost บางคนก็เราก็ไม่ได้จ่ายให้หมดนะบอกว่าถ้าเกิดความผิดพลาดจากการรักษาโดยวิธีมาตรฐานนะครับเราสามารถที่จะให้การดูแลรักษาตามปกติได้แล้วก็เก็บไว้นะครับแต่ถ้าเกิดน้องปั้นหนูจะให้คนไข้จ่ายเป็นเงินว่าอาสาสมัครที่เข้าการศึกษาจะได้ค่าตอบแทน200บาทก็ต้องเก็บ200บาทแล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่บัญชีนะไม่ใช่อยู่ดีไปจ่ายเขาเลยก็ต้องมีเจ้าหน้าที่บัญชีก่อนถ้าเขามีการลงหลักฐานไว้นะครับทำเทเบิลนะครับทำเทเบิลก็กำหนดไว้เลยว่าเวลาเขียนช็อปคอร์ซัลส่วนใหญ่พอปีหน้าเราก็จะสร้างช็อปคอร์ซัลประกอบแต่ถ้าหลังๆยังไม่ทำหรือว่ากำหนดเวลาไว้ว่าหนึ่งคอนดักสตาร์ดี้เมื่อไหร่จะเก็บดัตต้าเมนเทนเมนต์เมื่อไหร่จะไปให้อาจารย์เขาวิเคราะห์เมื่อไหร่วิเคราะห์เสร็จจะต้องเขียนผลตัวนี้ก็ประมาณอย่างช่วงนี้แหละทั้งที่รุ่นที่ก็จะเขียนแบบนี้จะรีพอร์ตนะเขียนเป็นโน้ตสคริปต์กับแอปพลิเคชันไปในมกราอย่างเงี้ยเราต้องเขียนทำเทเบิลไว้นะครับก็จะกำหนดเป็นแบบนี้ก็ได้นะเขียนแบบเป็นวันไว้นะครับแล้วก็ขึ้นมาเตือนหรือจะทำแบบอันนี้ก็คือกำหนดเป็นวันหรือกำหนดเป็นแกลนแบบนี้ก็ได้เป็นแกลนชาแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นไทม์ไลน์ที่เราจะทำตามนะไม่งั้นเราก็จะเพลินกับการมีเลขที่นู่นนี่นั่นกลับมาอุ้ยยังไม่เก็บเลยอะไรอย่างเงี้ยนะนะหรือจะทำเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะโดยเสร็จขั้นหนึ่งก็คือมีคำถามรีวิวสร้างนักชาแนลนะครับแล้วก็ให้มีดูเลสไอ้กินข้อเควสชั่นนะครับนะอันนี้ก็เป็นไอ้ที่แต่รูปแบบหมดทั้งหมดอันนี้ส่วนเสริมอยู่ที่ต่อซึ่งอันนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ในพาร์ท10ข้อหลักก็คือ reference acknowledgement คือการขอบคุณเนาะแต่เราเนี่ยขอบคุณเนี่ยถ้าสมมติว่าอาจารย์ร่วมทำในการศึกษาอยู่หนูไม่ต้อง acknowledgement อาจารย์นะเพราะอาจารย์ต้องเป็นคนเขียนด้วยนะครับคนเขียนบางทีแบบมีบางอันมีขอบคุณด้วยนะมาอยู่ในข้างบนด้วยไม่ต้องอาจารย์ก็อยู่ในทีมการศึกษาก็ไปใส่ให้เขาข้างบนให้เครดิตกับตรงนั้นดีกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นคนข้างนอกไม่ได้ requireตัวนี้เป็นใจเรื่องของการเติบโตด้านสายงานก็มาขอบคุณต้องแอคโนเลจเมนต์นี้ก็ได้ส่วนแอคโนเลจเมนต์ก็คือเป็นร่วมทุนนะครับเราได้ทุนจากไทยสคบไทยรีเสิร์ชฟันดิ้งจากรามาธิบดีหน่วยงานที่ให้ข้อมูลเรานะครับหรือคนอื่นอาจารย์ทำเรื่องมาทีเนี่ยก็มีนักดนตรีนักดนตรีบอกว่าฉันไม่ได้เอาเปเปอร์แต่ต้องขอบคุณครับก็อยู่ตรงนี้นะฮะมีเรื่องของเทเบิลแล้วมีสติ๊กเกอร์ที่เราต้องใส่แล้วก็มีตัวเอกสารแนบนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนเสริมที่ reference ก็เช็คตามมาตรฐานนะถ้าเกิดยังไม่รู้อะไรน้องใส่เป็น Vancouver ไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ EndNote ต่อไปจะตีพิมพ์มันจะใช้ APA ใช้อะไรแล้วต่างๆเอาไปแปลงได้นะครับแต่อันนี้ก็ทั้งหมดเลย10ข้อหลักตามที่อาจารย์พูดแต่จะต้องมีนะครับเป็นน้อยเขียนยับยาคร่าวๆไปตกเอติกได้แต่ว่าถ้าเกิดจะลงรายละเอียดเขาจะแฮปปี้เพราะว่าหนูก็คือสุดท้ายเมื่อเราเขียนเปเปอร์เราเอาตัวนี้มาเขียนนะครับส่วนตรงนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับซึ่งอาจจะแบบเป็นส่วนเสริมเฉยๆนะครับอ่ะต่อไปเป็นเรื่องสอบนะครับอันนี้เรียนจบคอร์สแล้วตกลงเราเรียนทั้งหมดก็คือที่นี่เข้าที่พี่เนาะกับเอเวนเบนเดสิตก็คือพาร์ทแรกเนาะแล้วพาร์ทที่สองก็คือเป็นพาร์ทไบโอสแตทที่อาจารย์ก็มาสอนใช้โปรแกรมนู่นนี่นั่นการคำนวณดันเซอร์ไซส์เรียนบทหลักขาดบ้างอะไรบ้างอันนี้มันจะต้องมีการสอบนะครับแต่ปีนี้เป็นการสอบปีสุดน่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วปีหน้าน้องจะเรียนเป็นโปรแกรมมาสเตอร์ปีหน้าจะกลายเป็นมาสเตอร์คือเป็นยิ่งบังคับยิ่งกว่านี้นะคือว่าจะได้เป็นปริญญาโทแต่ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของเรสซิเดนท์ที่จะได้สอบแบบนี้นะฮะปีนี้สอบเนี่ยอาจารย์เนื่องจากมีกลุ่มสองกลุ่มเนาะกลุ่มที่มานั่งแอดเทนเขาเรียกแอดเทนคลาสแอดเทนเดนนะครับเป็นกลุ่มคือพวกเก่งไม่ใช่เก่งเป็นพวกโครงการสมทบหรือบางคนไม่อยากเข้ามาเรียนจะนั่งดูไอ้ตัวที่จะสอนดูวิดีโอเอาเนี่ยเราเรียกว่า e-learning class นะครับเวลาสอบเนี่ยข้อสอบจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับข้อละ15ก็คือเวลาเข้าไปเดี๋ยวเขาจะมีตอนใกล้สอบสอบไปจะสอบทั้งเดือนอาจารย์ให้เวลาสอบตั้งแต่1กุมภาพันธ์จนถึง20
28หรือ29ขึ้นอย่างดีนะครับพอเที่ยงคืนของวันสุดท้ายมันจะปิดระบบเลยนะจะมีเวลาให้ทำตั้งแต่แรกนะฮะคนที่จะเข้าสอบได้อาจารย์แจ้งเวลาเราต้องประมาณ 70% ของ attendance ก็คือต้องเข้ามากกว่า 70% ถ้าเข้าไม่ถึงเขาก็จะแจ้งไปที่แผนกหรือหน่วยว่าหนูเข้าขาดเรียนนะครับคณะในตรงภาคก็ต้องไปที่นั่นแล้วว่าหนูขาดด้วยผลอะไรจะเป็นไหมก็เอาตามจริงนะพอเข้ามาแล้วสอบ2พาร์ทพาร์ทที่1ก็คือเป็นคลินิคอลอีพีอันที่2ก็เป็นไบโอสแตทอย่างละ15ข้อไม่เยอะสอบแค่30ข้อนะครับข้อนึงประมาณ2นาทีข้อนึงประมาณ2นาทีอ่านปุ๊บทำได้เลยแล้วข้อง่ายแล้วข้อยากคราวๆประมาณ2นาทีนะครับการทำข้อสอบเนี่ยถ้าทำครั้งแรกแล้วตกทำได้ครั้งเดียวแต่ให้สอบทันทีนะครับแต่อย่าพยายามไปลองนะเพราะครั้งที่2ตกคือตกเลยนะครับเนี่ยบางคนแบบโอ้ยเดี๋ยวลองก่อนครั้งแรกได้คะแนนติ๋วเดียวครั้งที่2มาสอบเตรียมตัวไม่ดีตกเลยนะครับนะต้องมาเรียนใหม่ปีนี้นะครับพยายามเตรียมตัวให้พร้อมก่อนดูวิดีโอให้เรียบร้อยนะครับแล้วลองมาสอบสอบแต่มีข้อแม้เหมือนกันนะครับการสอบเนี่ยหนูในแต่ละพาร์ทเนี่ยหนูต้องได้มากกว่า 50% เราเป็นเจ้าคะแนนมาเฉลี่ยได้คือ2พาร์ทเนี่ยเฉลี่ยกันเนี่ยมากกว่า 70% ขวบคนที่นั่งอยู่ในคลาสนี่นะมากกว่าถ้าเกิดเป็นศิลป์ผ่านนะแต่ถ้ากลุ่มที่แบบไม่เคยเข้าเรียนเลยลงสมัครเป็น e-learning ก็คือนั่งแล้วนิ่งๆดูที่บ้านนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้ดูหรอกอาจารย์ดูแล้วก็มาดูตอนสอบนั่นแหละก็มานั่งดูเดียวกันนะฮะพวกนี้เนื่องจากขี้เกียจคุณเล่นตัดสูงกว่า80นะครับ80%เนาะในการผ่านเพราะฉะนั้นทำก็คือตัวอย่างที่บอกสมมติทำพาร์ทหนึ่งเกิดได้40ปัญหาละเพราะว่าเขาจะไม่เอามาเฉลี่ยนะอย่างน้อยต้องได้ 50% แต่ถ้าได้ 50% ทุกน้องบอกว่าคะแนนหนูไม่ดีหนูขอสอบใหม่ครั้งได้แต่ถ้าครั้งแรกสอบไปน้อยกว่า 50% เขาจะไม่ให้เฉลี่ยละนะเพราะฉะนั้นพยายามวันสอบต้องไม่ได้มาทำเล่นเมื่อก่อนเขาให้อยู่แต่น้องมาทำเล่นกันเยอะแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาดังนั้นก่อนจะสอบต้องพร้อมก่อนนะครับครั้งแรกก็ทำรูปกัน60เนี่ยโอเคแล้วสมมุติ60กับ60เฉลี่ยกันได้เท่าไหร่60ยังไม่ผ่านหนูบอกว่าขอทำครั้งที่2อันนี้ได้นะครับถ้าทำครั้งแรกได้60อีกครั้งได้80เฉลี่ยก็จะได้70ก็จะผ่านพอดีนะครับเราสามารถทำได้2ครั้งแต่จุดเนี่ยไม่ค่อยจะทำรอบ2กันถ้าผ่านแล้วก็ดูผ่านเลยกลัวว่าทำมันจะได้ต่ำกว่าแต่เขาเอาคะแนนสูงให้นะครับคะแนนสูงให้นะครับนะพอเสร็จปุ๊บปีที่จะจบเขาจะให้ใบเซอร์ติฟิเคตจากท่านคณบดีนะครับมีใบที่น้องเอาไปใช้ในการที่จะเติบโตเรื่องของการทำงานต่อไปนะครับบางคนก็ไม่เอาใบแล้ววิ่งมาทีหลังนะครับนะแต่เขาจะให้พร้อมใบสำเร็จงานของเราอะนะครับข้อมูลต่างๆของการสอบวันนี้เนี่ยก็จะส่งให้เจ้าตัวรู้แล้วก็ส่งไปที่ภาคนะครับส่งไปที่ภาคให้ที่ภาครู้ด้วยนะครับตัวเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้ผมตกแต่ว่ามาถึงภาคเจ้าตัวโจทย์ใหญ่เลยไม่ได้นะที่ภาคเขาจะส่งกับประเด็นใหม่ในปีนี้เอาตัวตกแล้วเขาก็ส่งประเด็นปีนึงในภาคที่ตกแล้วก็สอบใหม่นะครับเอาตัวตอนนี้คะแนนดีมากนะโอ้โหติดคะแนนสูงอันนี้เขาเรียนแต่งกันด้วยนะครับถ้าเกิดน้องสอบผ่านปุ๊บไปขอทุนของเอฟติขอทุนของคณะเขาก็จะดูตัวนี้ประกอบไปด้วยถ้าหนูผ่านนะครับแล้วคนที่ผ่านเนาะเขาก็จะมีการให้รางวัลอาจารย์จะจำไม่ได้ว่าประมาณ5ที่แรกนะครับเขาจะให้รางวัลของเราส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเขาจะให้รางวัลอันใดอันหนึ่งนะครับสักอย่างแล้วก็ให้สิทธิพิเศษสำหรับบ้านคนนี้ก็คือเป็นเรื่องของ Fast Track Consultation นะครับก็คือพวกเนี้ยพอใกล้ๆแล้วเพื่อนๆเขากำลังต่อคิวกันเยอะแต่พวกนี้มาพวกอาจารย์จะได้คอนซัลท์เลยนะแต่เป็นใหญ่พยายามไปใช้ได้นะแต่ต้องระวังแข่งเลยเพื่อนๆนะเขาก็จะให้คอนซัลท์ก่อนเลยก็ถือว่าเก็ตคะแนนค่อนข้างสูงนะครับที่ผ่านมาก็มีคนใจอยู่เพราะว่าพอตอนใกล้ๆแล้วเนี่ยใกล้ๆจะส่งใจแล้วเนี่ยคิวมันแน่นมากต้องบอกคิวมันแน่นมากจนอาจารย์ของอาจารย์ก็แบบยาวไปถึง3เดือนเนี่ยแต่ถ้าพวกฟาสแตกมาก็ต้องให้เขาก่อนเราจะจัดคนให้ดูนะครับแล้วก็ผลนะครับจะประกาศส่วนใหญ่ก็จะประกาศอีกเดือนกุมภาสอบเสร็จปุ๊บมันน่าจะภายใน15วันเขาก็จะออกผลให้เราเขาจะส่งมาที่ภาคต่อนะครับส่งไปที่ภาคก่อนที่ภาคเขาจะโลโก้ติดให้เรารู้แต่ตอนเราสอบเราก็เห็นนะสอบเสร็จผลมันขึ้นตอนนั้นเลยเราจะรู้แล้วผ่านไม่ผ่านนะครับสมมติเรามาสอบปุ๊บครั้งแรก60ครั้งแรก60ภาคที่2ได้70หรือว่าจะได้65ใช่ไหมยังไม่ผ่านหรือว่าต้องมารี
เทสอีกครั้งจาก60แล้วตอบได้ต่อไปตอบได้80กับ80ก็ผ่านไปนะครับมันจะเห็นคะแนนตอนสอบนะครับแล้วเวลามันจะนับถอยหลังนะทำไม่ทันนะครับเวลามันจะเป็นออโตเมติกนะไม่ได้แบบตั้งคาไว้นะครับตั้งคาไว้ไม่ได้นะเพราะพวกเราจะถ่ายรูปนะเวลามันจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับแล้วหมดเวลาปุ๊บก็จะตัดเลยนะมันจะส่งเข้าไปว่าหนึ่งทำกี่ข้อข้อสอบจะเป็นครูมันจะไม่สั่งกันนะครับข้อสอบจะไม่สั่งกันจะแต่ละคนจะสมมติว่าพาร์ทนี้มันก็จะไปดึงมาจากครูนะทุกคนจะไม่ได้ทำข้อสอบที่เหมือนกันนะครับจะหมวดในการทำจะกระจายเท่ากันเพราะไบโอสแตทมันก็จะไปดึงข้อสอบที่เป็นข้อสอบแบบเดิมแต่ว่าทุกคนทำจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าหมวดที่ทำจะเท่ากันนะฮะก็จะง่ายบ้างยากบ้างสลับกันไปนะแต่ส่วนใหญ่จะเท่าเท่ากันเพราะมันมีทุกหมวดเนี่ยนะฮะการเริ่ม1 กุมภาแต่1 กุมภาจะไม่มีใครสอบแล้วจะเข้าไปสอบก็ประมาณสัปดาห์ผ่านสัปดาห์แรกไปแล้วคนที่ทำเร็วที่สุดที่ผ่านมาคือเอ็กซ์เซลเลนนะครับตั้งแต่แรกๆแล้วก็ผ่านทั้งหมดเลยนะจะเป็นตัวที่ทำไวที่สุดวันสุดท้ายเนี่ยอาจารย์เขาจะมีเตือนเราต้องไปเปิดเมลนะบางคนลืมต้องบอกว่าบางคนลืมสอบมันจะมีเมลจากระบบวิทยาส่งเตือนว่าเหลืออีกกี่วันนะครับแล้วพยายามตอบในวันอย่าไปเอาอีกทีเดียวสุดท้ายผมนึกได้เลยชั่วโมงหนึ่งคนมันเข้าวันเต็มนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะอย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรอันนี้เรื่องการผ่านไม่ผ่านนะผลมันไม่ได้เอาไปว่าเราไม่ผ่านในซีเดนเป็นหรอมันจะได้เป็นตัวประกอบในเรื่องของอย่างอื่นนะฮะตัวอย่างอาจารย์แต่ละภาคแต่ละหน่วยเขาจะเห็นความสำคัญถ้าตกเนี่ยเขาก็จะมีคอมเมนต์ว่าทีหน้าทีสองอยู่ต้องมาแอดเทนใหม่แต่ว่าตอนนี้เทนที่สองเขาก็คุยกันแล้วกันว่าเราเข้าไม่ได้ว่าจะต้องเรียนเป็นพาร์ทนี้อันนี้ปีหนึ่งนิ่งแปดนะครับแล้วเขาจะแจกใบให้เราปีมีอะไรสงสัยไหมตอนนี้คืออาจารย์หมดละเรียนตั้งแต่แรกยาวมาจากตอนคือหมดละแต่เดี๋ยวจะได้ใช้จริงตอนปีสองนะปีหนึ่งบางทีมันไม่ค่อยมันเข้าหูซ้ายออกหูขวาเดี๋ยวพอไปคอนซัลท์อาจารย์ก็จะถามมาก่อนพี่โค้ดน้องเผื่อละนะเวลาไปปรึกษาแต่ว่าไปปรึกษาได้ตั้งแต่แรกนะบางคนแบบผมเก็บข้อมูลไปแล้วจะไปวิเคราะห์เรื่องใหญ่นะไปตั้งแต่ตอนแรกไปให้เขากำหนดเมทอดอลจี้คิดดัมเบิลไซส์กำหนดเทโลในการเก็บข้อมูลจะไปเก็บข้อมูลก็ไปเก็บแล้วกลับมาวิเคราะห์ถ้าติดปัญหาระหว่างนั้นก็เข้ามาคุยกับอาจารย์ก็ได้เดี๋ยวนี้มันมีระบบนัดออนไลน์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะเข้าไปที่ภาควิชาระบบวิทยาก็จะมีนัดออนไลน์ก็ไปล็อกวันที่เราว่างไว้ได้นะครับสามารถนัดได้แต่ถ้าเกิดจะยกเลิกนัดนะอาจารย์บอกว่าจะยกเลิกนัดก็จะยกเลิกได้ช้าที่สุดก็คือก่อน1 วันนะครับแต่ถ้าภายในวันนั้นยกเลิกไม่ได้ก็นะหนูจะเสียสิทธิ์ไปนะมันจะเป็นแบ็คลิสต์แต่ว่ามานัดอาจารย์แล้วไม่มานะครับถ้า2 ครั้งมันจะโดนตัดออกจากระบบไปนะจะมีรีเซ็ตใหม่มีอะไรสงสัยไหมตรงนี้น่าอยู่สอบตั้งแต่1 กุมภาจนถึงเดือนปีหน้ามี28-29 วันปีหน้าเดี๋ยวจำอยู่ปีหน้าจำไม่ได้29 วันอาจได้ประโยชน์นะมี29 วันมกราคมครับ29 วันปีที่แล้วมี28นะครับใน20วันที่29วันสุดท้ายมันเป็นวันเสาร์ครับได้ถึงเที่ยงคืนวันเสาร์นะเริ่มวันที่1ก็คือวันเสาร์เหมือนกันนะครับพยายามหาจังหวะที่ทำตอนที่ไม่ได้ยุ่งมากนะบางคนกำลังขึ้นเวรนั่งทำแต่ไม่สนใจหรือจะทำยังไงนะครับเดี๋ยววิดีโอออฟให้ได้แต่ไม่